กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระเจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสเรียนท่านพระเดชพระคุณพ่อพระครูปรัตน์ปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นสัปดาห์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้รายการธรรมสว่างใจท่านจะรับชมและรับฟังได้ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999รวมมือที่พุทธภูมิแล้วก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวัดสังฆทานทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจนี้ดำเนินโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ดำเนินกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้รายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริบุโนเจ้าอาวาสวัดบ้านพรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านตัวอาตมาภาพพระชันใจสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการและการทำสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกา2 ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในธรรมะหรือว่าในธรรมที่ปฏิบัติแล้วมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถโทรมาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าที่ที่หลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะครับนมัสการพ่อครับขอนมัสการครับก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังนะรายการธรรมะสว่างใจทางโทรทัศน์หรือว่าทางวิทยุก็วันนี้ก็ได้มามีโอกาสได้มาสนทนาธรรมหรือตอบปัญหาธรรมญาติโยมที่มีความใส่ใจสนใจกับเรื่องข้อธรรมอะไรต่างๆเพื่อเราก็จะได้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพราะธรรมะนี่มันก็คู่กับมนุษย์เรานะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็มีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายมีสุขมีทุกข์คุกเข้ากันไปใช่ไหมแม้แต่ดินคว้าอากาศตอนนี้ก็แปรปรวนใช่ไหมน้ำท่วมกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเจอลมบ้างบางประเทศนี่เจอไฟไหม้ใช่ไหมโอ้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไร่เลยเดือดร้อนนะฮะเพราะเราอยู่ได้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไงหนีไม่พ้นในร่างกายเราก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมข้างนอกก็เหมือนกันใช่ไหมก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันอันนั้นธาตุสี่ข้างนอกกับธาตุสี่ข้างในตัวเราใช่ไหมก็ผสมประสานกันต้องพยายามช่วยกันรักษาธาตุให้ดีเนาะครับขอกราบคำขอพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมธีระเดชเจริญพรเจริญพรโยมโยมครับหลวงพ่อครับกระจุกมีอะไรถามเลยผมอยากถามว่าในวัดเนี่ยโดยมากจะมีต้นสาระอยู่ใช่ไหมครับจ้ะส่วนใหญ่ก็มีต้นสาระมีต้นโพอ่ะตามวัดนะส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะมีพวกโยมผู้หญิงที่เขาไปอ่ะเขาจะเด็ดทำเอาเอามาบ้านมาบูชาที่บ้านด้วยเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ไอ้ท่านเกิดนั่นน่ะแล้วคราวนี้มันจะบาปไหมครับบางคนก็ไปต้มกินเป็นยาต้นไม้ตรัสรู้ก็ต้นโพโยมพระเจ้าตรัสรู้ที่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพที่เกิดนะต้นสาระฮะที่ท่านประสูตรน่ะใช่ที่ประสูตรถูกต้องทำไมหรือแต่ว่าญาติโยมเอาไปต้มทานแล้วกลับไปที่บ้านจะบ้านในวัดเนี่ย
ันนี้ก็โยมผู้หญิงเขาก็เก็บมาที่บ้านอะไรนี่บาปไหมครับก็ที่จริงแล้วก็ขออนุญาตจากพระนะฮะต้มยาครับบูชาอะไรนะได้โยมถ้าเกิดว่าเราขอจากพระเพื่อไปต้มเป็นยงเป็นยารักษาโรคมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าของในวัดทั้งหมดต้องควรที่ต้องขออนุญาตจากพระสงฆ์ก่อนให้ท่านอนุญาตก่อนใช่ไหมแล้วก็ประปอกวัตถุประสงค์ว่าจะขอเอาดอกสาระไปต้มเป็นยาก็ไม่เป็นบาปอะไรหรอกฮะพระท่านก็มีเมตตานะพอไปถึงยาเอาดอกไปมันก็ต้นมันก็ไม่ตายหรอกมันก็คงอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรโยมเข้าใจตรงนั้นนะนะต้องบอกให้เข้าใจว่าอย่าให้สบายใจที่สุดก็ต้องขอจากพระก่อนของอะไรที่อยู่ในวัดจะเป็นผลไม้หรือดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของส่งไงพระต้องอนุญาตซะก่อนนะฮะถ้าพระเห็นสมควรแล้วก็ไม่เป็นไรโยมนะต้องเข้าใจฉะนั้นดีแล้วโยมที่คล่องใจไม่เข้าใจแล้วก็มาถามเราจะได้ทำให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานะฮะจะอธิบายให้โยมเข้าใจด้วยนะโยมที่เปล่าดอกสาระไปนะต้องทำให้ถูกวิธีคือต้องขอจากพระก่อนเพราะว่าต้นไม้นั้นเกิดในเขตของสงฆ์ใช่ไหมที่ของสงฆ์อะไรต้องขออนุญาตทางนั้นแหละใช่ไหมถ้าพระอนุญาตแล้วก็เป็นแน่ว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรสงสัยหรือว่านะหรือว่าไปเคลือบแคลงอะไรว่ามันจะเป็นบาปหรือเปล่าอะไรไงไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนก็ฝากไว้นะที่ญาติโยมที่ได้ฟังอะไรกันก็ทำให้ถูกบางคนนี่เห็นนะบางทีก็ไปเอาไปบ้านซะก่อนแล้วก็ค่อยมาขอทีหลังอันนั้นก็ไม่ใช่นะไม่ถูกวิธีเนี่ยเอาไปต้มมาไปกินซะก่อนแล้วค่อยมาขอทีหลังดีไหมอาจารย์อย่างนั้นนะใช่ไหมนั่นเนี่ยไม่ใช่ต้องเริ่มต้นที่จะไปเอาไปเด็ดไปเอาไปนั่นก็ต้องไปขอซะก่อนขออนุญาตซะก่อนไม่ว่าไปทำสำเร็จแล้วแล้วถึงจะมาขออะไรเงี้ยฮะแต่นั้นก็ไม่ใช่ถูกวิธีอะไรเงี้ยนั้นถ้าเข้าใจก็ไม่ยากเย็นอะไรโยมขอสักหน่อยไม่เป็นเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเสียหายใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีสมัยก่อนจะมีการอนุญาตก่อนเจ้าของของใครก็ต้องขออนุญาตเขาจะเคยจีนแม้จะเป็นในชาวบ้านนะก็เหมือนกันนะถ้าจะไปเอาของคนอื่นก็ต้องขอก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่หยิบฉวยก่อนแต่ก็มีเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีว่าคนที่มีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เจอเจ้าของเขาก็เลยตัดไม้ให้เป็นขอแล้วก็ไปเกี่ยวไว้ที่ต้นไม้ไปขอผลไม้เขาเจ้าของไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ตัดไม้ให้เป็นลูกของอาจจะขอแล้วก็เกี่ยวว่านี่ขอแล้วอะไรแล้วนะก็มีลูกเล่นอย่างนั้นอีกนะฮะแต่ไม่ได้ขอก็คนขอก็ต้นไม้นั่นแหละแต่ว่าตัดไม้ให้เป็นจะขอไว้ฮะว่าขอแล้วนะฮะแฝนไว้แล้วก็มีอีกที่เป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนนี่มีนะผมเคยได้ยินเขาเห็นแล้วก็ทำด้วยอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะงั้นมันก็คล้ายๆกับติดต้นนนชัยแล้วอะไรเงี้ยนะมีลูกเล่นอะไรอย่างนั้นเห็นไหมต้องขอกับเจ้าของเขาถึงจะถูกอะไรเงี้ยว่าบางทีเจ้าของเขานี่ยอมไม่ยินยอมอะไรเอาไม้ไปตัดเป็นตะขอเนี่ยเราทำเองอะไรหมดเดี๋ยวเขาจะยอมไม่ยอมก็ไม่รู้นะนะเราคิดว่าสำเร็จประโยชน์อะไรประเภทนั้นนะมันก็ไม่ถูกต้องนะคือไปทำอย่างนั้นน่ะเนาะทำอะไรให้มันถูกต้องจะได้สบายใจอ่ะใช่ไหมใช่ครับเอาไปแล้วก็สบายใจไม่ใช่แหมกินไปแล้วก็โอ้โหยังท้องอืดท้องขึ้นเพราะคิดมากอะไรนี่เอ๊ะทำถูกหรือเปล่าเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี้ยแทนที่จะเป็นอยู่เป็นยาก็กลายเป็นอะไรฮะเป็นพิษเป็นภัยเลยนะฮะใช่ไหมปวดเสียนเวรก้าวกับการกระทำของตัวเองอะไรเนี่ยมันเป็นพิษทีหลังอะไรนี้อันนั้นก็ไม่ใช่แต่ต้องพิจารณาก่อนเพราะเราเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมเรานับถือพุทธศาสนาก็สอนให้ทำอะไรให้มันถูกต้องตามทำนองของธรรมถ้าเราทำไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์กับตัวเราเองไม่ใครหรอกเห็นไหมอันนี้มันก็ต้องอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนฮะแต่จริงแล้วหลักของพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วถ้าเราพิจารณาดูให้ดีการจะทำอะไรทุกอย่างต้องใช้ตัวสติต้องพิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนนะไหมจึงว่าต้องมีโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษทีหลังหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมบางทีเราทำไปเบื้องต้นอาจจะไม่เป็นโทษแต่ว่าอยู่ไปมันเป็นโทษมันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะมันต้องไม่เป็นโทษแต่เบื้องต้นในท่ามกลางหรือว่าในที่สุดอะไรเงี้ยไหมการทำบุญก็เหมือนกันต้องทำให้เป็นสุขในที่เบื้องต้นที่เราถวายมาคิดทีหลังก็เป็นสุขแม่นานๆไปมานึกถึงอดีตที่เคยทำบุญทำกุศลสร้างความดีไว้ก็เป็นสุขอีกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าดีในท่านต้นในท่ามกลางและก็ไหนที่สุดนะฮะนั่นเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านสอนไว้โยมก็ต้องเอามาใช้กันโยมเอามาปฏิบัติกันนะเห็นไหมไม่อย่างนั้นเราก็จะขาดเหตุขาดผลนะพระพุทธเจ้าใช้ให้ใช้เหตุใช้ผล
ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามใจตนหรือว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยมันจะแยกกันหมดนะมันต้องทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้ดีกว่าไหมเพราะแหมฟังมงคลหลุดสู่กันอยู่เป็นประจำเลยวินิโยจะสุสิกิโตเห็นไหมวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องมีระเบียบมีวินัยทุกวันนี้ก็ต้องมาปรับเรื่องระเบียบมีวินัยอะไรกันเนี่ยไม่เห็นแล้วฮะกฎกติกากันเนี่ยไหมทางโลกหรือทางธรรมเพราะอะไรมันขาดระเบียบขาดวินัยมันก็ทำให้ไม่ว่าสังคมบ้านสังคมวัดก็มีปัญหาหมดเลยไหมหาข้อรู้ยุติไม่ได้อะนะฮะถ้าคนอะไรทำอะไรตามใจโดยขาดวินัยไปไงมันเป็นเรื่องถูกใจมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะแต่มีแต่เรื่องของความถูกใจไม่มีความถูกต้องมันก็ปัญหาเกิดนะฮะเรื่องก็ไม่จบอะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยไหมแต่แบบนี้มันที่จริงมันต้องมาจอยกันเรื่องของความคิดเดี๋ยวให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าต้องมีธรรมาธิปไตยไงเห็นไหมธรรมาธิปไตยต้องเอาความถูกต้องมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่ไม่งั้นแล้วก็เป็นอะไรอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเห็นไหมเอาตนมาตัดสินเอาพวกเอาหมู่มาตัดสินนะมันก็เป็นเรื่องของความถูกใจไปไม่ใช่เป็นเรื่องของความถูกต้องแต่ความถูกต้องนี่ไม่เฉพาะเจาะจงจะว่าหมู่มากหมู่น้อยอะไรหรอกนะมันขึ้นอยู่ว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือเปล่าใช่ไหมหมู่ใหญ่ไปเบียดเบียนหมู่น้อยก็ไม่ถูกต้องอีกหมู่น้อยไปเบียดเบียนหมู่ใหญ่ก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันใช่ไหมมันจะต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันนะฮะต้องเข้าใจถึงกันไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนทั้งคนหมู่น้อยหรือหมู่มากอะไรเงี้ยมันต้องเป็นกลางให้ต้องยอมรับอะไรฮะถ้าไม่ใช้หลักของพระศาสนานี่ก็แก้ไม่ตกนะไม่มีธรรมาธิปไตยนะแก้ตกไหมอาจารย์ว่าตกไหมไม่ตกครับไม่ตกแล้วตัวเลยยังไม่ถูกใจเราก็เนี่ยก็น่าเป็นห่วงดูแล้วน่าเป็นห่วงก็ตรงนี้แหละคนเราไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันก็ไปใหญ่เลยเห็นไหมแต่ที่ถ้ามีความถูกต้องเป็นพันธฐานที่บอกว่าสิ่งใดทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมเป็นธรรมาธิปไตยแหละนะถ้าทำไปแล้วแหมเบียดเบียนผู้อื่นนะฮะตนเองได้ประโยชน์นั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันหรือว่าทำไปแต่แรงก็เบียดเบียนตนเองถึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันนะฮะให้ทุกข์ให้โทษกับตัวเองก็ไม่ใช่ให้ทุกข์ให้โทษกับผู้อื่นก็ไม่ใช่ต้องไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับผู้อื่นแล้วก็ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญงั้นถึงบอกว่าสังคมไทยที่จริงเรานับถือศาสนาพุทธมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหนานเป็นพุทธนะฮะครับผมเกือบปัจจุบันปีแล้วมั้งใช่ครับใกล้ๆแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ไทยมาเลยความจริงน่าจะเข้าใจอะไรชัดเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนมาฮะบางครั้งนี่ผมฟังดูให้โยมมาคุยกันมาเยอะๆใช่ไหมบางทีผมสอนดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านตัดทฤษฎีแบบพอเพียงหรือว่าปรัชญาพอเพียงอะไรนี้เข้าใจไหมบางคนบอกโอ้บางคนบอกว่าให้สันโดษเราจะก้าวหน้าหรือไงเนี่ยฮะไม่พัฒนาทีเห็นไหมจะไปยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีก็จะไม่ก้าวหน้าดิความจริงไม่ใช่หรอกการยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีที่ว่าทฤษฎีแบบพอเพียงหมายถึงว่ากำลังความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไหร่ก็ให้จำกัดในความรู้ความสามารถของตนเองทำที่ตนเองที่ทำได้นะไม่เกินความรู้ความสามารถนะมันคนมั่งมีก็จริงแหละบางทีแล้วขาดความรู้ความสามารถแต่ว่ามั่งมีอาจจะมีด้วยทรัพย์สมบัติวงตระกูลเก่าก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีเพื่อนเขามาชักมาชวนไปลงทุนแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความเข้าใจบางทีทุนก็หายกำไรก็หมดไปเลยนะบางทีหมดตัวไปเลยแล้วก็ไม่สามารถจะก่อร่างสร้างตัวเหมือนที่บรรพบุรุษให้ทรัพย์สมบัติอะไรมานะก็มานั่งเสียอกเสียใจบางคนจะมาทำลายชีวิตหลวงพ่ออยู่ไม่ได้แล้วไอ้สังคมเขามาก่อนนี่พ่อแม่ร่ำรวยแต่เอาไปลงทุนเพื่อนชวนไปลงทุนหมดตัวหมดตังไปเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่สันโดษหรือว่าอะไรไม่เป็นทฤษฎีแบบพอเพียงครับผมดังนั้นความพอเพียงกับของที่คนที่มีกับคนที่มีน้อยหรือว่ามีมั่งทำตัวเป็นมั่งมีอะไรเงี้ยมีปัญหานะฮะใช่ไหมไม่พอเพียงถ้าไม่ใช้เหตุผลมีปัญหาไหมใช่ครับมีปัญหาเพราะว่าอะไรไม่ใช้หลักทฤษฎีของในหลวงมาใช้ที่จริงมันก็เป็นหลักของพุทธศาสนาเราในเรื่องของลักษณะชีวิตตาเรียกชีวิตตาสมควรกับฐานะไม่ฝุ่งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะเนี่ยที่ในหลักในบาลีเรื่องหลักของพุทธศาสนานี้สอนให้คนอะไรไม่ขยันหรือเปล่าไม่ก้าวหน้าไหมถือว่าสมะชีวิตานี้เรียกชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอะไรเงี้ยใช่ไหม
อย่างเงี้ยก้าวหน้าครับก้าวหน้าเพราะอะไรมันมีเงินเหลือนะไม่ใช่ครับเพราะไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีเงินเหลือครับรู้จักคำว่าพอดีอ่ะครับนะฮะมีอนาคตใช่ป่ะครับถ้ามีเท่าไหร่ถ้ามีมั่งไม่มีมั่งทำตัวเป็นมั่งมีนะหมดอนาคตไหมหมดเลยครับเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยนอกระบบเป็นปัญหาทุกวันนี้นั่นแหละเราต้องเข้าใจในจุดนี้ประเด็นนี้ที่เห็นมาเยอะแยะไปหมดที่เป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าไม่แก้ไขกันไม่มีการปรับปรุงครับขอบคุณครับดีมีสายเข้าจากเพชรบุรีโยมราตรีเจริญพรมาสักการค่ะหลวงพ่อจะเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยขอถามว่าถ้าว่ามีคนฝากของไปถ้าเราปฏิเสธนี่เราจะบาปไหมคะเขาของไปไหนฮะเจริญพรฝากของไปไหนโยมคะโยมฝากของไปไหนอ๋อฝากของไปวัดอะค่ะอ๋อเราปฏิเสธไม่รับเขาเหรอจะเป็นบาปไหมครับครับมันก็ต้องมีเหตุผลที่เราไม่รับเขาเพราะอะไรล่ะฮะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่รับกันเพราะว่ามันไม่สะดวกมันก็ไม่เป็นไรเห็นไหมแต่ถ้าว่าเราไม่รับเขาด้วยความว่าไม่พอใจไม่อยากจะพาไปอะไรแต่ว่าเราก็สามารถที่พาไปได้ไอ้ความไม่พอใจไม่สบายใจหรือว่าเป็นอคติที่ว่าไม่ชอบอะไรไม่เป็นบาปมันก็อาจจะเป็นมลทินที่ว่าเราไม่ชอบใจเขาอย่าไปรับของเก่าตรงนั้นเนี่ยนะมันก็เศร้าหมองตรงนั้นเนี่ยนะแต่สมมติว่าเรามันแหมเอาไปมันก็เป็นภาระพลุงพลังหรือมันเกินกำลังแล้วมันจะลำบากอะไรเงี้ยเราไม่รับของเข้าไปวัดมันก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะปฏิเสธได้เพราะอะไรไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะมันไม่พร้อมเพราะว่าของก็เอาไปก็เต็มที่แล้วหรือก็ไม่สะดวกอะไรก็ว่าไปนะโยมนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอคติเราไม่ชอบใจเขาแหมที่จริงเราก็เป็นสื่อที่นำบุญให้เขาได้อะไรนะด้วยก็ได้แต่เรามีความไม่พอใจเป็นปัจจัยฐานตรงนั้นอันนั้นก็จะไปเศร้าหมองตอนที่เราไม่พอใจเขานะฮะเป็นนักติตรงนั้นนะฮะอื่นก็ไม่มีอะไรนะโยมนะพอเข้าใจนะนี่คนก็ไม่เข้าใจบางทีจะฝากของไปก็มีที่ฝากไม่อยากแล้วนะคนนี้จะเขารับไอ้ฝากไปทำบุญไม่เอาหรอกบางทีก็มาบอกก็ไม่เอาของเขาไปหรอกเพราะไม่ชอบใจเขาหลวงพ่อบอกเออฝากเข้าไปทำบุญมันก็ส่วนนึงไงที่เราไม่ชอบใจก็ส่วนนึงไอ้นี่เราไปสื่อนำบุญเพื่อเราก็ได้ส่วนอนุโมทนากับเขาด้วยไงไม่ดีเหรอไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยมันบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อะไรได้เป็นบุญทินจิตใจฉันไม่จิตใจเราเศร้าหมองไม่ได้บุญในแต่นี้เราเป็นสื่อนำบุญเขาไปเราก็ได้อนุโมทนากับเขาด้วยได้บุญอีกต่อมันกำไรนะครับถูกต้องไหมคนที่ไม่ชอบใจก็หายไปเลยที่หายไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นที่ไม่ชอบก็หายไปได้เลยแบบอาจารย์ว่านั่นมันก็จบก็ตรงนั้นแหละมันดีกว่าบางทีเราก็ต้องบอกครับบางคนก็อักขีไม่ยอมรับเลยอันเนี้ยยอมพอเข้าใจนะที่ตอบที่คุยกับพระนะฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็อย่าไปมีอคติอะไรกันบางคนเราเนี่ยบางทีนั่นมันก็เรื่องธรรมดาบางทีมันเป็นเรื่องเวรกรรมกันเกิดมาไม่จบกันบางทียังเห็นแต่หน้าไม่ได้พูดกันก็ยังไม่พอใจกันเลยนะฮะบางทีเห็นกิริยามารยาทยังไม่ทันคุยกันไม่ชอบอันนี้เกลียดขี้หน้าจังเลยเห็นลักษณะอะไรเห็นไหมหน้าตาก็แล้วหมั่นไส้ไม่พอใจอะไรก็ยังมีมาบอกเหมือนกันนะนะยังไม่ได้พูดคุยเห็นลักษณะไม่ชอบแล้วฮะเห็นไหมอาจเป็นบุพกรรมกันครับบุพกรรมกันมาแต่บางทีเราไปเห็นเนี่ยบุคคลอื่นว่าเกิดความเหมือนเห็นพระเห็นเจ้านะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอะไรเนี่ยก็อาจจะอะไรเคยสร้างบุญบารมีมาด้วยกันนะฮะใช่ไหมแต่บางทีเกิดมาเออนี่ไม่ถูกตาเลยนี่ไม่น่าศรัทธาแม้แต่พระสงฆ์เจ้าไหมเคยเห็นอย่างนั้นไหมไม่เกิดศรัทธาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะฮะบุพกรรมที่ทำกันมาก็อย่าไปถือโทษถือคนน่าจะให้อภัยกันน่าจะทำความเข้าใจอย่าไปติฉินนินทาอะไรกันเพราะมันเป็นเรื่องเวรกรรมไปโหติกรรมได้อย่างเงี้ยโหติกรรมนะแต่ถ้าเราไปผูกพยาบาทคาดพยาเวรเหมือนคนโบราณว่าเราก็จะไปติดตาติดใจไปหลายภพหลายภูมิเลยนะฮะเพราะเราไม่เอาโหสิไงไปเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็จะติดเป็นนิสัยไปฉะนั้นต้องให้อภัยฮะเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรเหมือนที่พุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงไว้นะเรื่องมันก็ได้จบกันไปอันนั้นเป็นอภัยทานเห็นไหมทำทานด้วยการให้อภัยเนี่ยรู้สึกว่าให้ยากนะให้อภัยนะฮะให้ทานให้ง่ายกว่าไหมให้อภัยยากบางคนนะเออให้ทานนี่เท่าไรเท่ากันนะแต่ให้อภัยนี่ให้ยากเหลือเกินติดใจของเราไม่ต้องไปเสียทุนเสียทานอะไรเลยก็ให้ยากกันไหมให้อภัยซะนะใจมันไม่ยอมอันนี้เป็นไงใจได้ไม่ได้แต่เสียเท่าไรไม่ว่าแต่ไม่ยอมนะเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นไปยอมไม่เป็นจะเย็นได้ไหมเนี่ยถามว่ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ฮะเจอหน้าก็ร้อนทุกทีแหละเนี่ยจริงบอกว่าไงท
ถ้าเจอหน้ากันยิ้มไม่ดีกว่าเลยฮะการมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหรอกจะกุดออกจากใจเถิดหนาการมองกันในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับงามจับใจดีกว่าไหมดีครับเพอเจอไม่ใช่เจอหน้ากันหน้านี่อุคิวสมุทรเลยฮะบอกบุญไม่รับเลยไม่รู้ว่าลืมสารใส่สารกันบูดมาตั้งเวลาไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเจอหน้าระบูดเลยใช่ไหมนั่นนี่จริงๆเราสยามเมืองยิ้มนะครับใช่ไหมโกรธของเราก็เผาเราให้เล่าร้อนนะฮะนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าโทสะคิไฟคือความโกรธนะคนเราก็มีไฟสามกองราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะนะไฟสามกองนี้ก็เผาลนเราให้เล่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนะฮะใช่ไหมทุกข์ก็สิ่งเหล่านี้สุขทุกข์เพราะว่าเราไปไอ้ที่จริงแล้วมันก็อยู่ปกติธรรมดานะไฟมันก็ที่จริงเราก็ต้องมีไฟอยู่ในร่างกายของคนเรามีไฟต้องมีไฟเพราะว่าเราต้องมีตัวใช้เตโชใช่ไหมธาตุไฟต้องมีใช่ไหมธาตุไฟนะอโปธาตุน้ำวาโยธาตุลมปฐวีนะคือธาตุดินต้องมีใช่ไหมมีมันต้องมีอยู่มีธาตุอยู่แล้วแต่ความโลภกดหลงนี่มันอาศัยที่ว่าปัจจัยปรุงแต่งตามหลักของการปฏิบัติปัจจัยปรุงแต่งที่เกิดให้เกิดไปเติมความโลภไปเติมความโกรธความหลงมันเป็นเชื้อไงเชื้อที่ไปปรุงแต่งนั่นเองไปสร้างอุปทานแล้วมันก็ปรุงแต่งให้ไฟความโลภไฟความโกรธความหลงมันร้อนขึ้นลุกลามขึ้นนะมีเชื้อมากขึ้นเพิ่มกำลังความร้อนมากขึ้นใช่ไหมไปเติมมันไหมแต่ด้านการประพฤติปฏิบัติเป็นการอะไรลดเชื้อลดให้หมดเชื้อชักเชื้อใช่ไหมก็เย็นเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราจะทำยังไงให้ชักเชื้อทีนี้เราก็ต้องมาดูอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่บอกว่าไอ้ความทุกข์นั่นก็มีตัวสมุฏฐานของความทุกข์ใช่ไหมสมุทัยเหตุปัจจัยของความทุกข์ใช่ไหมที่จะต้องอะไรทำนิโรธคือตัวปัญญาเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของความทุกข์นิโรธคือความทำไม่แจ้งทุกข์คือปัญญาที่จะไปเห็นเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เป็นสมุทัยหรือสมุทัยที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละเห็นไหมไอ้ที่เราบอกว่ามรรคเนี่ยคือวิธีการที่การทำให้ดับทุกข์หรือหนทางของความดับทุกข์เขาก็เรียกใช่ไหมหลักของภาษามรรคคือหนทางของการดับทุกข์คือวิธีการนั่นเองพูดง่ายใช่ไหมการดับทุกข์ให้รู้วิธีน่ะแต่ภาษาบาลีเขาบอกว่ามรรคมรรคคือหนทางให้การดับทุกข์ใช่ไหมที่บอกมรรคปฏิปทานะฮะรู้หนทางปฏิปทาในการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรความโลภเกิดจากอะไรความโกรธจากอะไรความโลภเกิดจากอะไรปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมเพราะว่าของสังขารใช่ไหมอันนั้นต้องมาดูอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะแก้ได้ไหมอาจารย์แก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้เพราะต้นเหตุเพราะไม่รู้เหตุของความเป็นทุกข์มาจากที่ใดหรือว่าที่ไหนนั่นเองครับแต่นายโยมเป็นชาวพุทธก็ต้องสนใจใส่ใจนะไม่ใช่ฟังบางทีก็ฟังแต่สวดนะฮะอย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้ซึ้งถึงเรื่องของการที่จะนำมาประพฤติมาปฏิบัตินำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาแต่ความขังอย่างเดียวก็สวดกางเกงบางคนญาติโยมมาสวดนะทำมาจากกัปปวัตตสูตรที่คล้องหมดเลยบาลีนะสวดที่คล้องมาสวดให้ฟังบ่อยนะฮะนะไหมนั่นแหละแต่ว่าทำไมไม่ดีขึ้นสักทีนะเป็นอะไรถึงไม่ดีขึ้นล่ะความจริงธรรมจักรเล่มพุทธเจ้าแสดงธรรมให้อัญญาโกธัญญะในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกที่อะไรปฐมเทศนาใช่มั้ยเป็นปฐมเทศนาที่อะไรไปสิทธนะมลึกคทายวันที่สารนาถในปัจจุบันใช่มั้ยจนพระอัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาก็เรียกว่าอะไรเป็นโสดาบันเนี่ยนะตามคือเป็นโสดาบันคือเข้าสู่กระแสนิพพานเป็นรูปแรกเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับอัญญาโกธัญญะเนี่ยเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นพุทธเจ้าบอกว่าและทรงตรัสว่าไงอัญญาสิวัตโพโกธัญโยพระอัญญาโกธัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญนะถือว่าเจริญเป็นอริยะนี่เจริญนะใช่ครับแต่ยังไม่เป็นอริยะนี่ยังไม่เจริญยังปฏิบัติเป็นระยะนี่ยังไม่เจริญนะใช่ไหมยังไม่ถึงอะไรยังเป็นอะไรถ้าเป็นโสดาก็เป็นโสดาปฏิมักยังไม่ถึงโสดาปฏิผลนะยังเป็นผู้เดินทางยังผู้ปฏิบัติอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเดินเข้าไปสู่องค์มรรคปฏิปทาอะไรมันก็ย่อมไปถึงผลใช่ไหมจะช้าเร็วๆต้องถึงใน7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเมื่อเป็นสมาธิถี่แล้วไอ้เนี่ยมันก็จะเป็นดังนั้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะ
ฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจนะมันจะไปเอาแต่สวดอย่างเดียวต้องปฏิบัตินี่อาจารย์จะไปอินเดียแล้วใช่ไหมครับต้องไปสวดที่ธรรมจักรที่ที่สารนาฏไหมครับต้องสวดอยู่แล้วผมไปตั้งหลายปีนี่ก็ต้องสวดธรรมจักรไปหลายปีเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปสวดที่นั่นแหละธรรมจักรกับปวัตนสูตรอะไรแต่ส่วนใหญ่ถวดเราก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจถึงความหมายด้วยบาลีแปลภาษาไทยนะเขาจะได้รู้จริงๆอ่ะแปลภาษาไทยอย่างเดียวก็ต้องอธิบายด้วยเพราะว่าถ้าแปลตามศัพท์ตามพยัญชนะก็ยังไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ขยายความมานะเพราะญาติโยมบางคนก็ยังไม่นะยังไม่รู้ซึ้งต้องขยายให้ละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยรู้ซึ้งหน่อยคืออย่างไรอะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องอยู่ที่วิทยากรที่อธิบายขยายความมานะให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าแหมฟังเพลินเพราะพร้อมถึงพร้อมด้วยไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในถึงที่สุดถึงพร้อมด้วยอักขระพยัญชนะอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องประกอบกันฉะนั้นบาลีนี่เรานึกว่าสวดไว้เพื่อทรงไว้คำสอนที่ว่าเป็นภาษาไอระดับแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอะไรภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษามคธอะไรเราก็เรียกอะไรแต่เราเรียกใช่ไหมนะฮะก็ทรงไว้เราก็ต้องแปลให้เป็นภาษาไทยเพราะเราเป็นอะไรคนไทยชาวไทยคนไทยอะไรพระไทยคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่บาลีอย่างเดียวบางทีพระเองก็ยังไม่รู้ถ้าพระไม่ได้เรียนบาลีนะบางทีเรียนบาลีเราก็ยังจำไม่ได้เคยเหมือนกันเราให้แปลนะแปลไม่ได้นะฮะเรียนบาลีจบมาหลายประโยคแล้วลูกศิษย์อะมาเรียนแปลไม่ถูกเลยลืมหมดแล้วหลวงพ่อนะนั่นนะใช่ครับทำไมถึงได้ลืมนะไปดื่มมากเกินไปหลวงพ่อเลยลืมแล้วพอถึงมาแล้วก็ดื่มอะเป็นทำเมาเลยลืมธรรมะหมดเลยไปทำเมาหมดเลยมีส่วนไหมอาจารย์เป็นไงส่วนมีเขามาบอกอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมลืมแล้วหลวงพ่อท่านให้แปลประโยคนี้ฟังหน่อยทีแปลไม่ได้ลืมแล้วเมามากเกินไปหลวงพ่ออยู่กับทั้งโลกนานอะไรเงี้ยนั่นนะฮะก็มีอย่างนั้นอีกฮะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ครับเขากล่าวครับว่าพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านถามมาว่าคุณโยมสมพรจากปทุมธานีถามว่าถ้าเราเจอคนมีมิจฉาทิฏฐิเวลาเจอเราทำบุญเขาจะพูดเสียดสีว่าเราทำดีเพื่อสร้างภาพและเขาชอบตีเตียนพระว่าศาสนาไม่ดีไม่มีประโยชน์เราจะช่วยเตือนเขาอย่างไรเขาจะได้ไม่บาปค่ะถ้าเตือนเขาเชื่อก็เขาก็ดีไปโมทนากับเขาด้วยถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนอะไรฮะพระพุทธองค์ก็ทรงเคยทรงตัดไว้ถ้าเป็นพวกอุเฉททิฏฐิแหมอุเฉททิฏฐิเนี่ยมันพวกประเภทที่ว่าตายแล้วศูนย์บาปบุญไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จบไปในภพนั้นภูมินั้นตายแล้วก็หมดกันไปอะไรเนี่ยอันนั้นพวกนั้นไม่ต้องควรที่จะไปสอนไม่ควรไปเตือนเพราะว่ามีความเห็นที่อย่างนั้นแม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่เม้นพุทธองค์ก็ไม่ทรงตัดอย่างนั้นนะฮะพวกอุเฉททิฏฐิตายแล้วศูนย์อะไรเงี้ยบาปบุญไม่มีอะไรจบตรงนั้นเองอะไรเงี้ยนะมันก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ว่ามีอยู่ไหมมีเยอะเลยแต่ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันอะไรคนประเภทนั้นเขาก็มีความเห็นผิดอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมนะฮะก็บอกให้เขาไปที่ชอบที่ชอบกันได้กันนะเห็นไหมที่ชอบที่เขาว่าใช่เหรอเราว่าไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันก็เราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำก็แล้วกันนะกรรมใครกรรมมันเห็นไหมเออก็ไม่ส่งโปรดเหมือนกันถูกต้องไหมอาจารย์ถามผู้ตรงก็ไม่ส่งโปรดก็ไม่โปรดนะก็ไม่ให้พระไม่ให้โปรดนะเป็นเจตที่ทีอ่ะครับผมเพราะว่าโปรดแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่มาเชื่อเขาก็ไม่มาทำตามมันก็เสียเวลาไงก็ปล่อยเขาเห็นไหมเดี๋ยวเขาต้องไปชดเชยกรรมก็เรื่องของเขาแล้วกันแต่ก็เราจะไปอะไรว่าร้ายเก่าร้ายเขาแล้วกันเราก็รู้เออเขาเป็นยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปเป็นกรรมมุนนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมก็เลยกันนะให้เป็นกรรมเป็นพันธุกรรมทายาโทกรรมเป็นเป่าพันกรรมเป็นตายาทก็ว่ากันไปอ่ะนะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะนะเหมือนคนโบราณเขาว่ามันก็จบกันตรงนั้นนะโยมไอ้ยายไม่เลยมันก็เรื่องไม่ต้องกังวลหรอกถ้าเขาพูดก็ไม่เชื่อก็ปล่อยเข้าไปถ้าไม่ปล่อยเข้าไปเราไม่ปงนี่เราไปปงแล้วเราเป็นทุกข์นะเป็นโทษนะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างคุกไว้ขังใจตัวเองเป็นเรื่องของเขาแต่เราเอาเขามาเรื่องของเขามาเรามาเป็นทุกข์มันไม่ใช่นะหลักพัฒนาทุตศาสนาก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นเรื่องของเขาก็ไปปล่อยของเขาเพราะมันกรรมของเขาทุกข์ของเขาเพราะเขาไม่เชื่อเราเขาอยากจะอยู่คุกก็บอกให้เขาอยู่คุกไปเขายังไม่อยากจะออกอ่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากจะออกแล้วเลยก็ไปติดคุกร่วมกับเขาเลยมันก็ไม่ใช่อีกเลยไม่เรื่องของใช่ของพุทธศาสนาพุทธเขาสอนให้เรามีความฉลาดเฉลียวรู้จักการเอาตัวรอดนะฮะเห็นไหมถ้าเราช่วยเขาไม่รอดหรือไงเราก็จะไม่รอดกับเขาอะครับเหมือนเราเดินทางไปกับพวกกับเพื่อนน่ะ
เพื่อเดินไปตกคูตกหนองแล้วเราจะไปตกคูตกหนองกับเขาด้วยไหมอ๋อครับฮะต้องอย่างไม่รู้ว่าต้องกระโดดตามเขาเพื่อนเออเราตกเหมือนกันก็ต้องมาตกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับเออเขาเห็นไม่ตกควรนี่ถ้าเป็นอาจารย์จะลงไปด้วยไหมไม่เลยครับไม่ลงเลยนะเรื่องอะไรจะไปลงไปด้วยแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปอะไรฮะนี่เขาเจอมาชวนเรายังไงเราก็ไม่ไปไม่ฉะนั้นแล้วพุทธองค์ก็ไม่ทรงเปรียบอุปมาเหมือนบัวสีเหลาอ่ะครับทำไมเปลี่ยนอย่างนั้นล่ะฮะครับก็เปลี่ยนอย่างนั้นให้เห็นว่าคนเรามันระดับจิตระดับความคิดระดับบุญบารมีมันมีความแตกต่างกันไปท่านจึงบอกว่าอุกติจัญญูวิปติจัญญูนยะปะทะปรมะใช่ไหมเขาเรียกบุคคลที่เราอ่ะใช่ไหมนั่นแหละที่บาลีบอกงั้นบอกว่าบางคนนี่โอ้สามารถจะฟังเทศฟังธรรมบรรลุได้เหมือนในภาษารีบุตรฟังธรรมจากพระอัตชิง่ายๆข้อสั้นๆนะใช่ไหมก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นเขามีปัญญาเขาเหมือนบัวที่อยู่ปิ่มน้ำแล้วนะฮะพอรับนะฮะธรรมก็โผล่เลยบานเลยอะไรแบบนั้นบางคนนี่เป็นอะไรเลยเป็นอะไรวิปติจัญญูเนี่ยต้องอธิบายอธิบายก่อนนะให้รู้ข้อธรรมก่อนบรรลุได้นั้นบัวก็กำลังจะโผล่ยังอยู่กับน้ำกำลังจะผุโผล่ยังมาอยู่ใต้น้ำอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันใกล้ๆจะขึ้นเหนือน้ำแล้วใช่ไหมพอไปเตือนปุ๊บนี่โผล่ขึ้นมาเลยไหมอธิบายขยายความหน่อยแต่แบบภาษาบาลีบุตรนี้ฟังธรรมจากอัตชินั้นพูดเป็นหัวข้อเท่านั้นก็ไม่ต้องอธิบายเข้าใจแล้วนะอะไรเกิดมาจากเหตุก็ไปแก้ที่ต้นเหตุนะฮะต้นเหตุมันเป็นความทุกข์เลยก็ไปแก้ตัวไอ้ต้นเหตุไปเป็นอะไรมันถึงทุกข์ล่ะใช่ไหมให้ไปรู้ตรงนั้นความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรดูเหตุของความทุกข์ตรงนั้นใช่ไหมมันมาจากอะไรยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าไปดูตรงนั้นใช่ไหมมันก็ดับทุกข์ได้นั่นก็มีปัญญาใช่ไหมมีปัญญานะสังสมมันดีทีนี้คนต้องไปสบายก่อนเหมือนคนไปจับไฟเนี่ยบางคนนี่เคยจับไฟมาแล้วเคยผ่านมาแล้วไปจับไฟทีแรกบอกว่าจับไฟไม่จับมันร้อนเดี๋ยวมือพองเลยแต่คนยังไม่จับยังไม่รู้เหมือนเด็กนี่มันไม่รู้ยังไม่เคยจับไฟต้องลองไปจับก่อนเอ๊ะเป็นแดงๆนี้ไปจับโอ้พอร้อนแล้วถึงได้รู้เป็นไฟที่หลังไม่จับแล้วครับปัญญามันเกิดนะครับมันต้องได้ทับทุกข์ก่อนดูเหตุก่อนเหตุคือมือพองร้อนทุกข์เห็นไหมมันก็เป็นในลักษณะนั้นแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่อาจจะเป็นเนยยะบัวเราที่สามไหมมีเหตุเป็นปัจจัยถ้ายังไม่ได้อะไรยังไม่สวรรค์ไม่ยังไม่ในนิพพานยังไม่ได้เป็นอริยะบุคคลนี้ยังมีนิสัยยังมีนิสัยมีเหตุปัจจัยที่มีสัมมาทิฏฐินั้นอันนั้นจะไปบรรลุในอะไร7วัน7เดือน7ปี7พบ7ภูมิอะไรก็ว่าไปอะไรกันนะฮะอันนั้นมีโอกาสเพราะว่าอะไรตั้งจนไว้ชอบที่ว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อวันก่อนที่โยมถามนะแต่ความเห็นชอบหรือว่าตั้งใจชอบอะไรเงี้ยเห็นไหมสัมมาทิฏฐินี่ปัจจัยฐานเป็นเข็มทิศที่ชี้ทางเมื่อชี้ทางถูกแล้วจะเดินไปช้าไปเร็วนั้นถึงนะถ้าเป็นสัมมิชาทิฏฐิเนี่ยถึงจะเดินไปเร็วนั้นก็พลาดเป้าหมายนะเมื่อเข็มทิศเนี่ยไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วยิ่งไปก็ยิ่งห่างยิ่งห่างเป้าไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นครับสงสารเดี๋ยวนี้ก็ไปเยอะไปเยอะเลยออกห่างเลยเนี่ยออกห่างหักไกลแล้วยิ่งเรือทะเลเนี่ยเคยถือท้ายเรือทะเลเนี่ยไปลากเรือไหมถือท้ายไปโอ้โหยิ่งตั้งเข็มทิศผิดนี่ไปแล่นไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยเป็นติดๆชั่วโมงนี้ห่างเรือที่ไปตายในกลางทะเลแล้ววิ่งไปที่ชั่วโมงนี้นี่พยายามตั้งเข็มทิศให้มันถูกออกไปใกล้ๆยังมองเห็นนะห่างไปเหมือนกันแต่ว่ายังมองเห็นนะยังเห็นไหมอันนี้ก็เรื่องของเข็มทิศเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบก็สัมมาทิฏฐิคือเข็มทิศทิศทางนะครับผมที่จะไปช้าๆแต่ว่าตรงเป้าหมายกับไปเร็วๆแต่ผิดเป้าอ่ะครับยังไงดีกว่ากันนะฮะช้าดีกว่าครับถ้าช้าได้ฟ้าเล่มงามครับผมใช่ไหมโบราณเขาไปเปรียบเทียบใช่ไหมครับถ้าเร็วๆก็อาจจะพลาดได้เห็นไหมพลาดเป้าได้อย่างเงี้ยนั่นก็ฝากญาติโยมเอาไว้ด้วยนะขอเข้าใจนะโยมประทับสำหรับปัญหานี้ อีกปัญหาหนึ่งถามจากคุณสุมิตาจังหวัดฉะเชิงเทราถามว่าเวลานั่งสมาธิจะมีแสงที่หน้าผากคืออะไรคะก็มันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องของนิมิตนะโยมนะเรื่องของนิมิตแสงหน้าผากมันเกิดได้โอภาสแสงสีนี่เกิดไปรอบตัวไม่ใช่เฉพาะหน้าผากอย่างเดียวนะบางทีเราเพ่งๆไปนี่เห็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในอาการ 3.2 อ่ะเห็นได้หมดนะไอโยมก็คงเคยท่องมาแต่ว่าติงสักการะนะไอยังโคมีกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาทัตตระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกตมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นยุ่ยสุดรอบปูโรนะนะปการัสอริจโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอติอินมัสมิงกายเยภายในร่างกายนี้ก็มีเกสาโลมานักขาอะไรทันตาตาโจอะไรเนี่ยจนไปถึงอะไรมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะใช่ไหมดูไปได้ในอาการ3.2นั่นนะไปดูมันเป็นนิมิตทำให้เกิดแสงสว่างได้ถ้าจิตสงบมีมิตรปรากฏเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันจริงเห็นจริง
แต่ว่าสิ่งที่จิตภาวะจิตไปเห็นนั้นมันไม่จริงนะแต่ว่านิมิตที่ปรากฏนั้นมันจริงมันเห็นจริงนะต้องเข้าใจตัวนั้นแต่เมื่อพิจารณาแล้วสิ่งจริงหรือไม่จริงเนี่ยพิจารณาแล้วมันก็เนี่ยเป็นหลักของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดแล้วมันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์หมดนะปรากฏอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปครับมันเปลี่ยนแปลงสภาพทำให้เราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากอุปทานนั้นนะฮะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในหน้าผากโยก็เพ่งๆไปให้เห็นมันสมองด้วยยิ่งดีครับบางทีเราเพ่งๆไปนะเห็นมันสมองเต้นได้เห็นมันสมองเห็นเต้นเลยเห็นยักในสมองก็ได้ครับมันเป็นได้แต่ก็อย่าไปยึดติดมันเห็นไหมแต่ว่าทำให้เป็นนิมิตนั้นมันก็เป็นทำให้แสงสีโอภาสเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าอะไรฮะทำให้เราต้องการนะฮะให้มีคุณพิเศษมีญาณมีฌานอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าการดับทุกข์จริงๆก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ให้ได้ความสงบให้แต่ตัวละนิวรณ์ได้อะไรให้มันสงบนะจับจุดได้ละไอ้ความฟุ้งซ่านนะฮะวิตกวิจารได้จนจิตจะนิ่งสงบเราพิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตหรือของความคิดอะไรเนี่ยฮะชัดเจนขึ้นอ่ะอะไรเป็นตัวก่อของความยึดมั่นถือมั่นอุปทานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปละตรงนั้นแล้วมันก็จบตรงนั้นแหละฮะนั่นคือเรื่องปฏิบัติที่มันที่ถูกต้องนะฮะตามหลักแต่ทีนี้การที่จะไปชอบเรื่องนิมิตก็เพ่งไปถ้าใจเราสงบนะอยากให้ไปเห็นชัดขึ้นก็ไม่เป็นไรเหมือนพวกเล่นกับพวกว่าชอบกสิณอะไรเงี้ยนะกสิณก็ต้องเพ่งตรงนั้นแต่ผู้ที่ใจฟุ้งซ่านต้องพุ่งเพ่งยังไงนะเพ่งกสิณดีฟุ้งซ่านนะฮะครับมันจะทำให้จิตใจสงบได้เพ่งบางทีก็เคยใช้เหมือนกันบางทีเราเพ่งว่าถ้าจิตใจไม่สงบพิ้งวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่น้ำหรือวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้แม้แต่พระพุทธรูปนี่ก็สามารถจะเพ่งให้เกิดจิตรวมและสงบได้ละความฟุ้งซ่านตัวอุทธัจจะเนี่ยอุทธัจจะอุทธะจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจตรงนั้นที่ว่าเป็นนิวรณ์นะฮะในนิวรณ์ห้าใช่ไหมครับแต่ในนิวรณ์ห้าทำให้ลดลงไปได้แล้วก็ทำให้จิตใจรวมได้พอนิวรณ์มันลดลงเนี่ยจิตมันจะรวมก็จะทำให้เกิดความรู้ขึ้นกับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนายโยมก็ลองทำดูนะฝากไว้ด้วยครับเนี่ยพอใจก็ทำมาโทรมาถามใหม่เนาะเนี่ยเป็นสนใจใส่ใจก็ดีเรื่องปฏิบัตินะครับเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนไปพระก็ต้องให้กำลังใจกับญาติโยมบางทีญาติโยมก็ยังปฏิบัติไม่ถูกบางทีก็อย่าไปเอาแต่เรื่องคุณวิเศษอะไรอย่างเดียวแล้วจะเหาะเดินฟ้านะพาไรนู่นจะเห็นเทวดาเห็นนางกวาอยากจะไปถวายอะไรพระพุทธเจ้าอะไรนู่นก็ว่ากันไปอะไรนะอาจารย์อยากจะไปถวายข้าวจากพระพุทธเจ้าไหมคงไม่นะยังนะอยากจะได้ปัญญาลิศมากกว่าเอาตรงนั้นก็ไม่ว่าอะไรการหลอกเนาะติดติดไปเรื่องครับก็เนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยใจให้มันละทุกข์ได้อะไรด้วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตไงครับพระพุทธเจ้าตรัสกับใครละพระวักกลิสิฮะวักกลิดูก่อนวักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใหญ่ใกล้ผู้ใดใกล้ธรรมผู้นั้นอยู่ใกล้ตถาคตนะฮะถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นตถาคตไม่รู้จักตถาคตถ้าแปลความหมายก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นครับขอการคำว่าปริมิตรเข้าจากภูเก็ตยมรักเจริญพรกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะจ้าเจริญสุขโยมต้องการจะถามอะไรเอ่ยคืออยากจะถามเรื่องที่ว่าเรานั่งนั่งสมาธิที่ดูลมหายใจเข้าออกนะคะก็คือปกติแล้วจะดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวจะนอกจากว่ามันไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงจะมีเกสาโลมานักขาทันตาปุจโจหรือไม่ก็พุทโธแต่ว่าส่วนใหญ่พุทโธแล้วจะสะดุดนะคะก็ไปใช้วิธีดูลมหายใจเข้าออกที่ไปเห็นนะคะนั่งติดต่อกันประมาณ1เดือนช่วงจะปลายเดือนนะคะที่ไปเห็นพวกลำไส้พวกสมองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเห็นหรือว่าเป็นนิมิตคะการที่เห็นนั่นก็เป็นนิมิตนะฮะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่เราเห็นนะจะภายนอกหรือภายในก็เป็นนิมิตนะโยมที่ไปเห็นนะนะเรากำหนดรู้ไว้เท่านั้นเองกำหนดที่เห็นทีนี้การกำหนดนี่บางทีเราถ้าภาวะจิตเราสามารถควบคุมเลือกคอนโทรลได้อะไรเนี่ยนิมิตจะทำให้มันเล็กมันใหญ่ก็ได้สว่างน้อยก็ทำให้เกิดความสว่างมากได้เห็นน้อยก็เห็นชัดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนะเพียงแค่เรากำหนดรู้ไว้ว่าตอนนี้ขนาดนี้เห็นใช่ไหมขนาดนี้เห็นเราเห็นคือช่วงที่เราเห็นน่ะ
คือเห็นลมหายใจเข้าออกของตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ๆค่ะก็ลองดูซิที่หลวงปู่สังวาลบอกว่าลองเข้าไปดูข้างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเดินเข้าไปดูจากที่หลอดลมลงไปแล้วก็เห็นลำไส้เห็นพวกสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินย้อนขึ้นย้อนลงอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นนิมิตใช่ไหมคะก็เป็นนิมิตที่ปรากฏกับกรรมฐานทุกอย่างก็เป็นนิมิตอย่างนั้นแหละโยมกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตหรือว่าสมถะภาวนานี่เป็นอุบายวิธีการทำจิตให้สงบจะเป็นนิมิตอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามารวมแล้วก็เกิดความสงบถ้าพอเกิดความสงบจริงๆแล้วมันต้องทิ้งนิมิตนั้นถ้าจิตรวมจนเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานหรืออัปปนาฌานแล้วนิมิตเหล่านั้นไม่ปรากฏมีแต่ตัวรู้กับการตัวเฉยที่ว่าที่หลวงปู่สังวาลว่ารู้แล้วเฉยรู้เฉยเคยได้ยินไหมโยมก็ค่ะนั่นแหละมันก็รู้แล้วเฉยมันเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมารู้แล้วเฉยจิตมันนิ่งเป็นหนึ่งอันนั้นนิมิตมันดับหมดนะฮะแต่ตอนที่ยังไม่สงบนะยังมีนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนิมิตอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็แล้วแต่จิตยังไม่สงบยังไม่นิ่งไม่สู่ไปสู่อัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานเนี่ยจิตยังไม่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมอารมณ์ยังไม่นิ่งไม่เป็นหนึ่งมันไม่มีอุเบกขาเกิดขึ้นอันนั้นนิมิตเราพิจารณาปรากฏแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องอาศัยกันนะอาศัยนิมิตนะเพื่อให้จิตเรารวมให้นิ่งให้เป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าจิตเรายังละนิวรณ์ไม่ได้ยังฟุ้งซ่านยังสอดสายเราก็ต้องอาศัยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือนิมิตที่ไปเห็นข้างในที่โยมบอกว่าเห็นอะไรในลำคอไปถูลำไส้เหมือนหลวงปู่ท่านสอนนั่นแหละใช่ไหมถ้าพิจารณาให้จิตมันรวมมันรู้อยู่อย่างนั้นต่อไปจิตใจมันไม่นิ่งจริงๆมันก็เป็นเอกตาจิตเอกคตาลมจนไปถูกความรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนั่นแสดงว่ามันเห็นภาวะจิตความเกิดดับของจิตของความคิดชัดเจนขึ้นละจากนิมิตถ้าเราไปติดนิมิตมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอย่างไปละไอ้นิวรณ์ไม่ได้ละกิเลสไม่ได้คือละอารมณ์ไม่ได้พูดง่ายๆนะนะอันนั้นพิจารณาไปโยมจนฝ่าจิตมันจะรวมมันไปรวมเองแต่เราจะไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ใช่ไหมอาศัยเพียงอาศัยสื่อเครื่องข้ามไปส่งนะเหมือนที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันก็เรือข้ามฟากับข้ามไปส่งอะใช่ไหมเรือที่ข้ามฟากข้ามฝั่งจากฝั่งไม่สงบฝั่งไม่รู้อ่ะพูดง่ายๆฝั่งไม่รู้ไปสู่ฝั่งรู้เนี่ยจะเรือเล็กเรือใหญ่เรือพายเรือแจวเรือยนต์จะสีสันอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เมื่อส่งไปถึงฝั่งของความสงบความรู้แล้วเรือไม่ได้เอาขึ้นไปฮะเข้าใจไหมโยมก็คือมันทิ้งไปหมดมันทิ้งไปเองเห็นไหมพอถึงตรงนั้นมันถึงฝั่งแล้วมันรู้เองเหมือนเราข้ามเรือไปพอถึงฝั่งเรารู้ไหมถึงฝั่งแล้วต้องขึ้นแล้วขึ้นแพขึ้นโป๊ะขึ้นฝั่งอ่ะรู้ไหมโยมข้ามเรือมันข้ามไปเองอะฮะเรานั่งสมาธินี่ก็คือให้รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นใช่ไหมคะก็ทำได้ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเราจะมาพิจารณาดังที่หลวงปู่ท่านสอนนะให้พิจารณาลงไปสู่อันนั้นก็จะให้เป็นกายคตาสติหรือเป็นอสุภกรรมฐานมันก็ได้ถ้าใจเราสามารถจะทำให้มันเกิดความรู้ความเห็นหรือเกิดความสงบขึ้นในการพิจารณาอย่างนั้นเราก็ใช้อย่างนั้นไปนะหรือว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสองทางเป็นเครื่องส่งถ้าว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกสงบไม่เพียงพอไปพิจารณาอีกการพิจารณาให้รู้เห็นให้เป็นนิมิตเห็นในสังขารร่างกายที่เป็นกายคตาสติอะไรนั่นก็ว่าไปนั้นถ้ามันเห็นมันนิ่งกว่าสงบกว่าก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะโยมใช่ไหมใช้อย่างนั้นต่อไปให้มันก็คือปกตินะคะคือจะดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงที่เกิดอาการเห็นชัดนั้นเพราะว่าจิตกำลังเริ่มนิ่งแล้วค่ะคือหายใจแบบว่าไม่กระลมหายใจแทบจะเบามากเลยค่ะที่เห็นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่เห็นกับไม่เห็นนี่มันเราอย่างนั้นเราไปละลมก็ได้ไปเอาความเห็นนั่นแหละให้รู้เห็นแต่ว่ารู้ในขณะนี้เราเห็นอยู่เห็นนิมิตนั้นอยู่แต่ให้มีตัวรู้เกิดขึ้นไงให้มีความรู้เราก็ทิ้งลมไม่กำหนดลมก็ได้มาเราเห็นอะไรแหละในร่างกายของเราในอาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ะเราก็ดูไปกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปให้จิตมันจับจดอยู่ตรงนั้นให้มันนิ่งให้มันเห็นหรือว่ามันสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใจเราเป็นผู้รู้อยู่เป็นผู้ดูอยู่อ่ะอันนั้นมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจมันก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ต้องอาศัยต้องเรามีสติระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้เราเห็นอะไรใช่ไหมลองไปฝึกอย่างนั้นดูนะ
ใช่ค่ะขอบพระคุณกับนมัสการเจ้าค่ะก็มีถ้าเกิดว่าข้องใจไม่เข้าใจก็ต้องแต่ถากไปอย่างเงี้ยนะเพื่อได้เป็นความรู้ความเข้าใจบางทีก็บางคนก็เปลี่ยนในองค์บริกรรมนู้นบ้างนี้บ้างอันนี้ใช่หรือเปล่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนองค์บริกรรมบ่อยๆนี่เป็นวิจิกิจฉาไหมอาจารย์เป็นครับเป็นไหมใจไม่เป็นใช่ฮะครับสงสัยไปเรื่อยครับจะสงสัยไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่มั่นใจทีนี้จะต้องจริงจังตั้งใจอยู่แล้วก็อย่าไปใจเร็วด่วนได้ครับเห็นไหมใจเร็วด่วนได้ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งนี่เราต้องใช้ระยะเวลาต้องให้เวลาเขาอ่ะก็เหมือนที่พูดให้ฟังนะพระบางรูปบางองค์ปฏิบัติมาต้องเป็น10ปี24ปีอะไรเงี้ยนะก็ต้องพยายามสอดแสวงหาความดับทุกข์หาความสงบเห็นไหมที่มันยั่งยืนคงทนแล้วคงที่ไม่เสื่อมมาแล้วก็ต้องทำกันต่อไปแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่คงที่และคงทนก็ต้องทำต่อไปใช่ไหมมีต้องมีความเพียรพยายามมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยนิสัยบารมีบางคนก็ไปเปรียบเทียบกันอีกว่าทำไมคนนั้นเขาทำเร็วล่ะได้เร็วแล้วเขาเห็นนั่นเห็นนี้ทำไมฉันผมทำไมทำเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่เห็นสักทีความจริงมันสิ่งที่ต้องรู้ได้เห็นต้องเห็นจิตหรือจิตหรือว่าความคิดมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าการรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันภาวะสังขารเนี่ยมันชัดเจนขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชัดเจนขึ้นแสดงว่ามันพัฒนาขึ้นรู้เห็นจิตรู้เห็นความคิดนี่ปัจจัยสำคัญเพราะว่าการดับทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ตัวสังขารใช่ไหมรู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งความคิดนั่นนะเกิดมากันไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารความปรุงแต่งนะมันก็เลยเป็นอุปทานขึ้นมาเกิดทุกข์กันไหมเกิดทุกข์เกิดนิวรณ์อะไรขึ้นมานะแต่ก็เข้าใจตรงส่วนนี้นะปฏิบัติก็จะไม่ท้อแท้นะฮะแต่ความจริงเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นคืออะไรฮะเป็นข้อทดสอบหรือว่าเป็นงานที่เราจะต้องทำให้มันข้ามพ้นไปไงไม่ฉะนั้นแล้วคำที่ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรมันคงจะไม่มีอ่ะนะใช่มั้ยถ้าไม่ขาดความเพียรความหมั่นความขยันหรือว่าความอดทนขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้มีความเพียรใช่มั้ยครับเนี่ยต้องมีตรงนี้ฮะบางทีเราก็นั่งสู้กับนิวรณ์บางทีนั่งก็สงบหลับแล้วหลับอีกตื่นก็มาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเกิดว่าเรื่องพระบางทีเขามาถามว่าเอ๊ะพระทำไมไปนั่งสับประงงสับประงกแล้วเห็นในรูปท่าผ่านทางโซเชียลอะไรเงี้ยโยมทางยูทูบทางเฟซอะไรบอกเอ้ามันก็เรื่องธรรมดาก็สังขารร่างกายก็มันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าโยมไม่ว่าพระก็มาปฏิบัติมันยังไม่ถึงแต่ว่าแล้วพระอรหันต์มีคนมาถามว่าพระอรหันต์จะนั่งสับประงกก็สับประงกเหมือนกันมันเรื่องของสังขารร่างกายเห็นไหมเห็นไหมครับผมมันรูปกายมันเป็นไปแค่นั้นแหละแล้วพระอรหันต์หลับไหมครับหลับครับเออไม่หลับไม่ได้ไม่ได้มันก็ธรรมชาติเลยนะมันก็ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแต่จิตมันไม่หลงนะฮะไม่หลงอยู่ในกิเลสเท่านั้นเองครับผมแล้วพระอรหันต์ป่วยไหมป่วยครับตายไหมตายครับเออก็นั่นแหละใช่ไหมครับบางคนก็ถามแปลกอะไรเงี้ยนะไม่เข้าใจว่าต้องใส่ใจสนใจบางทีก็มาถามอะไรแปลกๆกันเลยเนี่ยนะโยมนะต้องเข้าใจกันสักหน่อยเห็นไหมต้องเข้าวัดเข้าวาบ้างศึกษาธรรมกันบ้างหลายคนยังไม่เข้าใจเยอะนะเอ๊ะพระอรหันต์เจ็บไหมป่วยไหมบอกว่าพระอรหันต์ตายไหมเราตายดิโยมเออตายดิเออนั่นสิพระอรหันต์เข้าโรงพยาบาลไหมเข้าครับเออก็นั่นดิฮะพุทธเจ้าไม่ต้องมีหมอชีวกรมารพัฒน์รักษาไหมใช่ครับต้องมีหมอชีวกรมารพัฒน์คอยดูแลคอยรักษาแม้แต่ศพพระสงฆ์องค์เจ้านะหรือว่าพวกชาวบ้านชาวเมืองอะไรต่างๆก็อาศัยหมอชีวกสมัยนั้นนะครับวันก่อนนี้ไปเทศที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าหมอพยาชมว่าหมอชีวกรมารพัฒน์เป็นแพทย์ที่ดีมีจรรยาบรรณดีนะเพราะว่าถ้ารักษาใครไม่หายนี่ถ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องวางเงินกันก่อนว่าถ้ารักษาหายต้องเอาเงินเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะอะไรจะไปช่วยอะไรคนที่จนๆหรือว่าคนที่ไม่มีเงินจะมารักษาหมอชีวกก็รักษาให้ถ้าคนไม่มีเงินรักษาให้ฟรีอ่ะแต่ต้องเอาเงินของเศรษฐีมาช่วยคนที่รักษาฟรีๆอ่ะใช่ไหมนั่นแหละแก้อย่างนั้นใช่ไหมถ้ารักษาที่ไหนไม่หายจริงๆแล้วเอามาถึงจะรักษาให้แต่ต้องเรียกเงินถ้ารู้ว่าคนนี้ร่ำรวยอ่ะการผ่าตัดสมองมีในหมอชีวกกรมารพัฒน์ดูตามมาประวัติความเป็นมาเนี่ยเรายังบอกว่าไม่มีห้องแลบอะไรเอ๊ยยุคก่อนทำไมเก่าไม่มีกล่าวในตำนานว่ามีห้องแลบทำไมผ่าได้ธรรมดาสมัยนี้ต้องมีห้องแลบใช่ไหมใช่ครับถึงจะผ่าได้ใช่ไหมครับเออนั่นมันแปลกจริงๆแต่แสดงว่าเก่งสิเก่งมากครับอาจารย์ของหมอชีวกุมารพัฒน์ที่อ่านในประวัตินั้นที่เรียนนะเธอบอกว่าให้หมอชีวกุมารพัฒน์ไปหาอะไรไอ
ต้นไม้อะไรที่ทำยาไม่ได้ไม่มีเลยนะมีแต่ทำยาได้หมดใช่ไหมไอ้ต้นที่ว่าเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ทำยาได้หมดนะฮะคือวิธีการใช่ไหมใช่ครับเกิดประโยชน์หมดเป็นยาหมดใช่ไหมครับให้ไปหาต้นอะไรที่ทำยาไม่ได้เอ๊ะแทนที่ว่าให้ไปหาต้นอะไรที่ทำยาได้ใช่ไหมเอออาจารย์ก็สอนแปลกใช่ไหมไม่มีเลยนะฮะเขาต้องการทดสอบความรู้นะความเข้าใจนะที่แท้จริงว่าเออต้นอะไรมันทำยาไม่ได้ไม่มีนะทำยาได้หมดเลยฮะจะรักษาโรคอะไรล่ะฮะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยฉะนั้นแสดงว่าพวกสมุนไพรอะไรก็มีแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้วใช่ไหมด้วยก่อนพุทธกาลมาแล้วใช่ไหมก่อนด้วยที่หมอทีนี้เราก็มาให้อะไรยาสมุนไพรไปรักษาโรคอะไรกันเยอะขึ้นนะหรือว่าให้คำนิยมหรือว่าให้ค่านิยมหรือว่านิยมกันในการที่ว่าเออรักษาสมุนไพรมันดีบางทีดีกว่ายาปฏิชีวนะบางตัวนะที่ว่ามีโทษทีหลังอะไรหมอก็พูดให้ฟังเหมือนกันนะบอกว่าหลวงพ่อมันบางทียาปฏิชีวนะมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษอ่ะแต่สมุนไพรนี่ไม่มีโทษใช่ไหมจริงๆมันมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลได้ทำแล้วหมอชีวกุมารพัฒน์นี่ก็นะมีคิดคนอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยรักษาโรคนะหน้ามุตนานะแต่ว่าหมอชีวกุมารพัฒน์นี่เป็นโสดาบันแล้วนะเพราะว่าเป็นอริยะบุคคลเขาก็เป็นพระอริยะไม่ได้วดเป็นพระสงฆ์เท่านั้นเองนะยังมีอะไรจรรยาบรรณถ้าหมอมีจรรยาบรรณอันนี้ใช่ไหมคิดเป็นบุญถ้าไม่ต้องอื่นกายคิดเป็นบุญสักครึ่งแบงค์สักครึ่งก็ยังดีอ่ะแบงค์ 50% บุญ 50% นี่ก็ดีถ้าบุญแล้วก็ถ้าแบงค์ 80% บุญ 20% นี่ก็สักจะหนักๆไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ไหม 50-50 ไปนะใช่ไหมอันนี้ก็จะทั้งได้ทั้งบุญได้ทั้งแบงค์นะและอย่างหนึ่งพวกหมอพวกพยาบาลนี่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมะได้เยอะเพราะเห็นอะไรคนเกิดคนแก่คนเจ็บความตายนี่อยู่เป็นประจำพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่เกิดง่ายนะครับนะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏง่ายนะแต่พิจารณานะแต่อย่ามองดูผิวเผินต้องมองให้ลึกซึ้งฮะนะต้องมองให้ลึกซึ้งให้เป็นข้อธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนี่ถ้าเกณฑ์ขึ้นก็จะช่วยได้นะครับมีอ๋อพอดีเอาผมขอพูดผมฟังเพลินพอดีล้างเราก็เดินทางมาหมดในช่วงแรกครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมสองใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทย
ชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-251124งานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่096-292-2558 089-893-5765 หรือ086-355-6529สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 นได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปีสำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0920501124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจ ในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริพโนเห็นเจ้าวัดวัดบรรพับจังหวัดสระบุรีซึ่งจะเป็นท่านเมตตาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านในการธรรมสว่างใจเป็นรายการสดดังนั้นญาติโยมสามารถโทรมาถามปัญหาได้ทางเบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์024961160 024961160อย่าฝากทางผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็ในช่วงที่2ก็จะพบกับท่านประเดชคุณพระอุดมก่อนเลยนะครับในบรรยากาศครับก็ช่วงที่2ก็รายการทำมาก็ยังอยู่นะให้ชมมีข้อข้องใจแล้วก็ได้ถามปัญหากันพอที่อธิบายขยายความได้ก็จะได้ตอบปัญหาให้ใครข้อข้องใจพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคุณยมจริยาจากจังหวัดเลยถามว่าพระบางรูปบอกว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกบอกว่าบัวมี5เหล่าอยากถามว่าจริงไหมคะมีบัว5เหล่าก็ถ้าบัวสมัยใหม่อาจจะเป็น5เหล่าอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปแต่ว่าในคัมภีร์มี4เหล่าครับบัวตีเหล่าใช่ไหมมี4เหล่าก็ไปดูใน
ในพระไตรปิฎกก็ได้นะมีว่าอุคติจัญญูวิปปติจัญญูเนยยะปัฏฐะปรมะก็สี่เราเราที่หนึ่งคืออุคติจัญญูที่สองก็วิปปติจัญญูเราที่สามก็เนยยะเราที่สี่ก็ปัฏฐะปรมะเห็นไหมฮะมีอยู่สี่เรามีแค่กันนะดังนั้นบทสี่เหล่ามันก็คงถ้ามันนอกเหนือพระไตรปิฎกถ้าเป็นห้าเหล่าก็นอกพระไตรปิฎกแล้วนั่นนะนอกเหนือจากพระไตรปิฎกก็ว่ากันไปตามยุคสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่ทีเราก็ต้องควรที่จะต้อง อนุรักษ์ไว้นะพระไตรปิฎกเป็นของเก่าเห็นไหมถ้าไปแปลสภาพไปให้มันเพิ่มเหล่ามากขึ้นมันก็จะสับสนไหมซับซ้อนหรือสับสนมากขึ้นเนี่ยสี่เหล่านี้ก็แย่แล้วใช่ไหมครับผมไม่ทรงไม่ให้บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติใช่ไม่ไม่พุทธเจ้าก็ไม่ทรงตัดหรือว่าทรงบัญญัติเอาไว้ครับผมนั้นใครจะไปพูดหรืออะไรก็รับผิดชอบเองก็แล้วกันเนาะรับผิดชอบเองแต่มันไม่มีในพระไตรปิฎกนะครับครับแต่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาหรือว่าพุทธประวัติทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้เข้าใจแล้วต้องใช้เหตุใช้ผลเนี่ยจริงๆเขาก็มีอะไรกัลยาณสูตรใช่ไหมกัลยาณสูตรเป็นข้อที่ตัดสินอะไรเงี้ยว่าบางทีเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อตำราอย่างเดียวอย่าไปเชื่อว่าครูบาอาจารย์บอกเล่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะต้องมีตรรกะต้องมีการพิจารณาถึงเหตุผลด้วยใช่ป่ะต้องลองพิสูจน์หรือว่าเป็นเรื่องปรัมปราหรือว่าโบราณเนี่ยนะเพราะว่ามาไอ้ฝรั่งเขาเรียกว่าสตอรี่เด้อครับมันก็เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ต้องมาดูด้วยเหตุผลด้วยบางการบางการก็คาดเคลื่อนผิดพลาดได้ก็เราก็ต้องใช้เหตุผลใช่ไหมใช้เหตุใช้ผลนะฮะแต่ที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดและทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกที่เรียนที่ศึกษาค้นคว้ามันก็ท่านก็มีเหตุมีผลอยู่แล้วนะถึงบางคนก็บางท่านก็จะบอกว่าเป็นของอัตถกถาจารย์บ้างอะไรบ้างแต่อัตถกถาจารย์นั้นเขาก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยว่าคำสอนนั้นมันตรงกันไหมบางทีจะอธิบายขยายความไปแต่ว่าจุดหมายอันเดียวกันแต่ว่าต้องมีการอุปมาประไมยที่ว่าต้องมีทั้งอะไรปุคคลาธิฐานแล้วก็ธรรมาธิฐานนะธรรมาธิฐานคือเห็นความเห็นความเห็นที่ว่ามีความถูกต้องที่เข้ากันได้ไงฮะเห็นไหมเหมือนในหลักของวินัยก็ยังมีเขาต้องอ้างมหาประเทศเสียในครั้งก่อนในครั้งพุทธกาลไม่มีแต่ยุคนี้สมัยนี้มีมากมายหลากหลายทั้งแตกต่างกับครั้งพุทธกาลนี้เยอะแยะไปหมดที่มีมากกันนะออกมาท่านก็บอกว่าใช้มหาประเทศสี่ที่ว่าส่งเคาะเข้ากันได้อะไรในครั้งพุทธกาลไม่มีแต่สมัยนี้มีเหมือนสมัยก่อนนี่รถยนต์มีไหมไม่มีบางครั้งเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พระขับรถยนต์ขับได้ไหมหลวงพ่อเออถ้าขับมันก็คงได้แต่คนไม่อยากขับก็กลัวว่าจะเป็นโลกาชาติแถวบ้านเขายังติเตียนเอ๊ะพระทำไมขับรถอะไรถ้าเรากลัวเขาติเตียนเนี่ยเราก็ไม่ต้องขับอ่ะเราก็อย่าไปขับแต่พระเขาไม่ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อในวินัยไม่มีนะพระขับรถในพระไตรปิฎกไม่มีในบาลีไม่มีพระขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะผิดไหมอะไรไหมก็บอกว่าอาจจะไม่ผิดไม่เป็นปานติวัชชะคือโทษทางวินัยแต่เป็นโลกาชาติแถวบ้านเขาติเตียนเอามันก็จะมีชาวบ้านติเตียนอะไรอย่างเงี้ยไอ้โทษวินัยบางอย่างเนี่ยมันเหมือนอะไรพระดื่มสุราเนี่ยโดนจับสึกนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมพระเล่นการพนันก็อาจจะอะไรอาจจะเป็นไอ้อาบัติเล็กน้อยแต่ว่าโดนจับสึกเพราะมันเป็นโลกาวัชชะไงครับเป็นโลกาวัชชะมันหนักกว่าปันติวัชชะทางวินัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมรับนะที่จริงนะพระดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรเนี่ยก็เท่ากับพระกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยนะแต่บางภาคนี่เขากินข้าวเย็นเป็นนิดเป็นเรื่องวัฒนธรรมใครไหมบางภาคมีไหมที่กินข้าวเย็นอะไรฮะมีครับใครกินเยอะมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันเนี่ยไหมฮะมีมากแต่ว่าเขาก็อนุโลมให้ยังไงครับเพราะว่าอะไรบางทีเป็นวัฒนธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้โลกไม่ติเตียนครับชาวบ้านโอเคอันนั้นอาจจะเป็นทางปันติวัชชะทางวินัยแต่ว่าไม่เป็นโลกวัชชะไงฮะครับผมแต่ทีนี้ถ้าดื่มพระดื่มสุรานี่ปันติวัชชะโทษทางวินัยแค่ปัจจิตีเป็นอาบัติปงได้ใช่ไหมแต่ว่าโลกวัชชะนี่มันปงไม่ได้ไงฮะเพราะชาวบ้านเขาไม่ปลงเขาจะปลงอย่างเดียวพระไม่ดีพระอย่างนั้นอย่างนี้เลยต้องให้ติขาลาโพสไปแต่โทษวินัยนิดเดียวถ้ากับพระกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นอะไรพวกนี้นะเห็นไหมฮะอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่ยอมรับไม่ยอมรับแม้แต่วินัยที่บัญญัติขึ้นมาเนี่ยบางทีก็อาศัยได้ว่าชาวบ้านเขาติเตียนน่ะบางทีติเตียนไปยังพุทธเจ้านะฮะท่านติเตียนพระสงฆ์เนี่ยบางทีท่านก็ไปเตือนพระสงฆ์ไม่เชื่อเหมือนนะมหาอุบาติกาวิสาขาเนี่ยวินัยหลายข้อเหมือนกันนะที่เตือนอะไรที่เบื้องต้นอุทายีได้พระภิกษุวิสาทีได้เป็นพระที่
หัวดื้อแล้วก็ทำอะไรพี่เลนอะไรประเภทนั้นมันหยาดเป็นอาบัติอะไรสังฆาธิเศษอะไรเงี้ยนะเยอะหลายข้อเหลือเกินมหาวาติกาวิสาขาเตือนก็ไม่ฟังไม่เชื่อหรอกต้องไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมถือความพระพุทธเจ้าว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ต้องบัญญัติตามหลังขึ้นมานะพี่นายเมื่อก่อนไม่มีแต่ก็ต้องมีทำไปทำมามีตั้ง227เนี่ยเพราะว่าตำหลังแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็จะต้องมีอีกใช่ไหมมีเพิ่มมาอีกเพราะอะไรพระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรผิดเพี้ยนมากขึ้นอะไรเงี้ยวินัยก็เลยมีหลายข้อมากขึ้นเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรพลบงพลบเพียบขึ้นมาเลยใช่ไหมวินัยพระเอาไม่อยู่ใช่ไหมต้องมีทางบ้านทางเมืองใช่ไหมมาควบคุมอะไรซะอีกอะไรเงี้ยเนี่ยแต่มาครั้งพุทธกาลจริงๆนะก็มีแค่ศีลสมาธิปัญญาไตรติขาเท่านั้นมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาตอนที่พระพุทธองค์มีพระอริยสงฆ์1,250รูปอะไรนี่มีแค่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมีอยู่แค่นั้นเองนะฮะยังไม่มีปาราชิกไม่มีเตคิยวงศรีคริวัตรแล้วไม่มีทั้งนั้นแหละเนอะยังไม่มีเลยตอนนั้นน่ะมีมารุ่นหลังๆนะฮะเจ๊มั้ยมีมารุ่นหลังๆนี่เท่านั้นเองเพราะอะไรอ่ะบารมีห่างเริ่มอะไรผู้ที่มาบวชอาจจะบารมีน้อยนะน้อยลงไปติดทางโลกมากกว่าทางธรรมไงบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าเนี่ยมันก็เลยทำให้แผ่ไปมีปัญหาอะไรกันนะฮะไปทางโลกเยอะๆเข้าก็เลยทำให้เกิดต้องอะไรติเตียนที่จริงมันก็มาจากการนะติเตียนของชาวบ้านอะไรเงี้ยนะมันก็เลยต้องบัญญัติขึ้นมานะฉะนั้นให้ดูที่ว่าต้นบัญญัติเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าที่ต้นบัญญัติไม่ต้องอาบัติไม่ใช่เหรอครับตามวินัยใช่ไหมตามวินัยตอนนี้ไม่ต้องอาบัติอะไรเงี้ยครับเพราะฉันไม่ทราบเป็นผ้าสุทินนะที่ว่าทำปาราชิกอะไรเงี้ยไหมที่เบื้องต้นบัญญัติปาราชิกปฐมปาราชิกกันนะไหมที่ว่าท่านก็บอกว่าพุทธิยะก็ไม่ต้องอาบัติเพราะอะไรแต่มันเศร้าหมองมันถ้ามองเห็นไหมเพราะไปเป็นปฐมเป็นปฐมบทหรือว่าปฐมราชิกนั้นก็ไม่ต้องให้พ้นจากอาบัติไปแต่ว่าถ้ามองเองนี่ที่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมีความเศร้าหมองอันนี้แสดงว่าวินัยนี้มาจากชาวบ้านเขาติเตียนทำตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่าส่วนใหญ่นี่ครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเห็นไหมนะตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับบางครั้งนี่มันบางทีชาวบ้านเขาติเตียนมันก็ทำให้ศรัทธาไทยตกไปคำว่าศรัทธาไทยตกไปไม่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนะสาธุชนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ต้องบางครั้งพระท่านบอกว่าหลวงพ่อมันต้องมีกรณียกเว้นนะโอ้โหเดี๋ยวนี้คนขับรถก็หายากเพราะยังอะไรเกาะเหินเดินคว้าไม่ได้อะมีคนพามาขอเหมือนกันหลวงพ่อแต่งภาษิตให้หน่อยผมไปเทศที่ไหนไหนบางทีโยมเขาไม่ถวายปัจจัยค่าน้ำมันอะไรเลยผมลำบากจังเลยไปเทศอ่ะพระท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ยานยนต์นะมันห่อไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ไหวมันไกลหลายกิโลเลยเกินนะบอกว่าวันนี้มาเทศเฉพาะถึงยังห่อเดินคว้ามาไม่ได้ด้วยรถยนต์ย่นเวลามาแต่ไกลต้องอาศัยแรงศรัทธาค่าน้ำมันเวลาจะเอวังด้วยประการชนิดเราก็บอกอย่างนั้นก็เดี๋ยวโยมก็จะคิดได้คิดได้ไหมอาจารย์อย่างนี้ได้ครับนะวันนี้มาเทศเฉพาะถึงยังห่อเดินคว้ามาไม่ได้ด้วยรถยนต์ย่นเวลามาแต่ไกลต้องอาศัยแรงศรัทธาค่าน้ำมันถามว่าเขาจะถวายค่าน้ำมันไหมเนี่ยถวายต้องถวายหน่อยนะพี่พาไม่มีค่าน้ำมันก็บอกหลวงพ่อแต่งให้หน่อยที่อะไรเนี่ยง่ายๆสั้นๆแล้วก็เอวังด้วยประการละชนีอะไรก็ว่าไปนะฮะนะช่วยได้นะไม่น่าเกียดใช่ไหมครับเพราะว่าต้องใช้รถยนต์บางทีโยมก็มันก็มีเหมือนกันบางทีพระบอกว่าโอ้โหถวายไม่พอค่าน้ำมันเลยน้ำมันลิตรเกือบ40แล้วบาทแล้วถวายมา200ไประยะต้อง200กิโลโอ้โหไม่พอค่าน้ำมันเข้าใจไหมถวายเงินมาไม่ถึงพันเลยค่าน้ำมันไม่พอหลวงพ่อทำไงอ่ะมาบอกไปไงนะเคยบอกก็ลำบากเหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันก็ส่งต้องส่งข้อเหมือนกันนะครับเองก็จะมีการส่งข้ออะไรกันเดี๋ยวนี้มันก็แต่พาไปเรียกร้องได้ปะก็ไม่ได้ถ้าเรียกร้องไม่ได้ไหมต้องมีสมณสารูปตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าไปว่าแบบผมนี่ที่บอกให้เขาใช้เงี้ยตะกอนที่จะจะจบน่าจะเอวังอะไรประเภทนั้นพูดอย่างนี้น่าเกลียดได้ป่ะก็ได้เพราะอยู่ในโลกอยู่ครับไม่น่าเกลียดนะครับนี่เนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะไม่ลิขสิทธิ์หรอกใช่ไหมแต่ไม่ลิขสิทธิ์เลยแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็แต่งให้ได้แล้วนะครับพอมันพอควรกับสมณะสารูปน้อยนะสมควรกับสมณะบริโภคสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
ต่แล้วก็ต้องดูบางทีพระท่านก็เดือดร้อนเหมือนกันบางทีท่านบอกว่าไม่มีคนขับหลวงพ่อจะทำไงเวลาจะไปทำอะไรแต่ไรบางทีต้องขับเองแต่ว่าถ้าเป็นในวัดที่อยู่ในชนบทที่ในพงในป่าบางทีก็จำเป็นเหมือนกันหาคนขับไม่ได้คนก็ทำงานทำการกันหมดนะไม่มีเวลาเหมือนในต่างประเทศก็เหมือนกันบางทีถ้าขับมารถมารับที่สนามบินก็มีเขาบอกว่าไม่มีคนขับหรอกเพราะเหตุที่ว่าคนก็ต้องทำงานอะไรกันนะฮะพระต้องขับมาแล้วก็พระก็มีใบขับขี่นะต่างประเทศเขาถือว่าเป็นติดที่ครับยึดเข้าเตรียมทำได้ใช่เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เราก็ต้องผมไปอยู่อินเดียก็เหมือนกันนะพระญี่ปุ่นนะโทยุบเมื่อก่อนผมจำได้เมื่อ30 ปีนะพระวัดญี่ปุ่นที่อยู่ข้างล่างข้างหลังวัดไทยอ่ะแล้วไทยพุทธยามีวัดญี่ปุ่นใช่ไหมท่านก็ขับรถตู้มารับผมไปกินนิมนต์ประจำไม่รู้กี่ครั้งแล้ว40 คนได้มั้งที่อยู่พุทธวัดไทยอ่ะไปกินนิมนต์40 ครั้งท่านก็ขับรถตู้มาแล้วผมก็ว่าแล้วเป็นพระนี่อาจารย์เราขับตู้รถตู้ได้เปล่าเนี่ยขับรถได้เปล่าโอ้ยในวินัยไม่มีจะทำเป็นเข่งเลยเดี๋ยวผมให้เดินไป20 กิโลดูไหมมันจะไปทานกินนิมนต์เข้าหรอท่านเนี่ยจะเข่งอะไรผมก็เลยต้องเชยไปเลยนะก็ว่าก็จริงของท่านในบาลีไม่มีพระขับรถอ่ะรถมันไม่มีต้องมาใส่รถตู้ท่านเมื่อก่อนเราวัดไทยนะรถตู้ก็รถก็เสียหมดฮะไม่มีรถเลยต้องใส่ท่านไปแล้วก็เฉยๆโอ้หลายปีมาแล้วนะยังจำได้ยังขำอยู่เลยเนี่ยมารับประจำขับรถตู้มารับไปกินที่บนด้วยกันนะมหายาขับรถกันหมดทุกคนมันหายากใช่ไหมครับมันหายากอ่ะยังจำได้อยู่เลยนะฮะสมัยอยู่อินเดียเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจก็ได้ต้องบางครั้งก็อย่าไปเพ่งโทษท่านจนในเกินเหตุเกินผลอะไรไปบางทีมันก็ต้องมีการอนุโลมต้องอ้างอะไรมหาประเทศสี่ไหมต้องมหาประเทศทั้งสี่สิ่งใดไม่มีในครั้งพุทธกาลในยุคนี้สมัยนี้มีใช่ไหมต้องบอกว่าต้องเข้าใจตรงนี้ฮะต้องอนุโลมกันไปตามการตามเวลาหรือว่าตามสถานที่หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ขับนะเพราะว่าไม่อยู่ในที่ถือว่ายังไงก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาพอจะช่วยขับได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะเขาก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็เสียหายได้ใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่มีก็อยู่ในรถกระป๋านั่นก็มันก็จำเป็นเนี่ยคนชาวบ้านเขาก็ทำมาหากินกันจะมาช่วยพระมันก็ไม่ได้ทำงานในตัวเขาเรียกอะไรทำงานตัวเป็นเอ็นหัวเป็นน็อตเงินยังช็อตไม่ทันใช้เลยฮะใช่ไหมยังมาช่วยพระอะไรฮะเดี๋ยวก็บุญไม่เห็นช่วยมีแต่แบงค์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยกลายไปอย่างนั้นไปก็มีอย่างนั้นเนี่ยไหมมันก็ต้องเข้าใจกันหน่อยตรงเนี้ยทางแม่ของสาวก็มีบอกถนนไม่ใช่น้ำมันแต่ใช้ยาขอขี่มาครับทางกันดารไม่ใช่ว่าขี่มาก็ยอมว่าโอเคเพราะทางก็ไกลเราสุรกันดารไม่มีก็ลำบากก็จะถึงที่จริงนะมันลำบากอย่างนั้นแต่ธรรมดาตามวินัยนะถ้าเกิดว่าภิกษุไม่เป็นไข้นี่ก็ไม่อะไรให้ไปขี่วัวขี่ควายขี่ม้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าภิกษุไม่เป็นไข้นักภิกษุเป็นไข้ใช่ไหมห้ามอยู่แล้วห้ามอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ต้องมีข้ออนุโลมไหมยกเว้นไหมถ้าอยู่ในป่าแล้วบิณฑบาตก็ไม่ได้มีแต่ป่านะเดินไปก็ไม่ทันหรอกครับแล้วเทวดานางคว้าก็ไม่เคยไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่เป็นพระศรีวลีท่านไม่มาใส่บาตรให้ฉันหรอกถือศีลอดแล้วเลยนะพระก็อดจริงๆนะก็จำเป็นที่ต้องขี่ม้ามันอยู่ในป่าก็จะไปว่ากันเลยนะโยมนะดีไม่ดีนั่นน่ะถ้าเกิดว่าพระไม่บิณฑบาตม้าก็อาจจะไม่มีหญ้ากินไม่มีอาหารกินด้วยซ้ำไปอันนี้พระไปบิณฑบาตมายังมีอาหารบางทีโยมเขาถวายจตุปัจจัยมาก็ไปซื้ออาหารให้ม้าม้าก็ไม่อดม้าก็ไม่ผอมนะพระก็ไม่ผอมยบม้าก็ไม่ผอมนะถ้าเกิดว่าบิณฑบาตไม่ได้พระก็ผอมพระก็ผอมม้าก็ผอมมันอดตายไปด้วยกันนั่นนะมันก็ไม่ใช่เลยฮะไม่สมเหตุสมผลนะเป็นงั้นไหมอาจารย์ว่างั้นไหมใช่ครับมันก็ต้องดูอ่ะต้องเข้าใจข้าจึงบอกว่าต้องเข้าใจเหตุผลอะไรเงี้ยต้องรู้อะไรในหลักของสัพพริตธรรม7 ประการก็ทำก็สัตบุรุษผู้รู้ก็ได้มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนนะฮะรู้จักสถานที่ใช่ไหมว่าที่นั้นคนทำอย่างไรคนจะแก้ปัญหายังไงอันนี้ต้องใช้ปัญญานะต้องพิจารณาด้วยดังนั้นเราจะไปตัดสินว่าผิดไปทั้งหมดไปทุกที่ทุกการทุกเวลาทุกบุคคลมันก็ไม่ใช่มันต้องดูฮะดูเหตุปัจจัยสมควรไม่สมควรอะไรเงี้ยแต่สถานที่ใช่ไหมอันนี้เขาฝากเอาไว้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปเข้าข้างพระนะฮะทำไมเข้าข้างพระขี่ม้าแล้วก็ขับรถอะไรมันเลยแล้วแต่ที่มันบางทีมันจำเป็นอะไรก็ต้องว่ากันไป
เหมือนที่ว่าก็อยู่ในเดียที่พระญี่ปุ่นอาจารย์ที่วัดญี่ปุ่นขับรถมารับไปกิจนิมนต์นั่นแหละท่านก็บอกว่ามันผิดวินัยข้อไหนแล้วอาจารย์เดี๋ยวทำเป็นเคร่งกับเดินไปแล้วกันนะฮะนะเลยอะไรก็เออจริงๆมันก็ไม่ผิดของท่านมันก็จริงของท่านบอกว่าจะไปหาคนขับรถที่ไหนมันไม่ว่างกันทั้งนั้นแหละไอ้เราจะไปนิมนต์ตอนเช้านี่มันมาจะตอนเที่ยงตอนบ่ายนู่นไปทานอะไรแล้วพระก็อดพอดีกันเลยใช่ไหมขาไม่เองเลยอย่างเงี้ยรีบก็อย่าไปว่ากันเข้าใจตรงนี้ก็จบนะเนี่ยที่จริงแล้วก็ทีนี้มันคืออาจจะขัดตาชาวว่านะเป็นโลกวัชชะที่ก็ขัดตาที่ว่าเออทำไมพระมาทำแบบเราอะไรนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เรื่องผิดมันก็ไม่ผิดเพราะไม่ไปเบียดเบียนรถมันไม่ไปบอกเพราะมันเครื่องยนต์กลไกนะคนสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ส่วนรับใช้แต่นั่นเองเอาการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดตลาดโยมสำเนียงเจริญพรเจริญพรโยมได้ยินเปล่าได้ยินไหมเจริญพรแต่จะถามอาจารย์ว่าโยมสำเนียงอ่ะยังไม่พอใจว่าขวดทำบุญขวดน้ำแห้งอ่ะขวดน้ำแห้งอาจารย์ผิดไหมไม่ผิดหรอกฮะขวดน้ำแห้งแต่ไม่แรงน้ำใจไงเห็นไหมถึงขวดน้ำแห้งแต่ไม่แรงน้ำใจมันอยู่ที่น้ำใจบุญมันอยู่ที่ใจอ่ะฮะโยมอ่ะขวดน้ำแห้งไม่เคยขวดน้ำสดเลยไม่เป็นไรให้มีน้ำใจถ้าเรามีน้ำใจถึงได้ขวดน้ำไปให้ได้บุญเนี่ยมันสำเร็จด้วยจิตใจที่เรามีความเจตนามีความตั้งใจยิ่งเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของบุญกุศลที่เราจะอุทิศไปให้ใครมันก็สำเร็จผลตรงนั้นน้ำเนี่ยที่เขาหล่นนะที่เขาเอามาลดนั้นเพื่อเกิดสมาธินั่นถ้าคนที่มีสมาธิด้วยภาวะจิตใจมันก็สามารถจะอุทิศไปให้ได้เหมือนการนั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมทำไมเราอุทิศให้ได้ภาวนาไม่บุญสำเร็จในการเจริญจิตภาวนาพอออกจากสมาธิทำไมเราแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ำเนี่ยไหมเรากวดได้อะอันนั้นเอาน้ำมาลดหรือเปล่าเป็นน้ำไหมกวดอบอิมินาแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำใช้น้ำใจหรือน้ำกินล่ะฮะใช้น้ำใจน้ำจิตเนี่ยฮะบางคนเขาว่างี้บางคนเขาว่ากวดน้ำแห้งไม่ถึงปู่ย่าตายายโยมเกิดใจตกอะฮะแต่ปู่ย่าตายายนี่จะรอจะน้ำอย่างเดียวเหรอฮะจะอิ่มด้วยน้ำหรือเปล่าไม่ถึงเออปู่ย่าตายายต้องกวดน้ำสดกวดน้ำสดเอาเนี่ยพระเจ้าเรามีได้รับลูกเพราะว่านั่นโยมกับใจตกใจตกอย่าไปตกใจต้องเข้าใจใช่ไหมต้องเข้าใจให้มันถูกก็ไม่เป็นไรโยมเราก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรถึงว่าเรากวดน้ำกวดน้ำเรานั้นน้ำใจของเราเราถ้าคิดว่าเราทำเราได้มันก็ได้ตรงนั้นแหละไม่ใช่เฉพาะเจ้าจงที่จะต้องไปใช้น้ำอย่างเดียวถ้ามีน้ำเราจะกวดน้ำก็ได้ด้วยก็ได้ถ้าเกิดจะความสบายใจไม่ว่าอะไรหรอกโยมนะก็ทำไปแต่นั้นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมพิธีกรรมอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะแต่กระแสจิตแล้วเราเวลาป่วยเนี่ยอาจารย์นอนสวดมนต์น่ะได้ไหมนอนสวดมนต์เวลาป่วยนอนเวลาป่วยอ่ะเวลาป่วยถ้าเราป่วยเนี่ยจะนอนสวดมนต์ได้แล้วก็สวดได้ทั้งนั้นเลยโยมไหมการภาวนาอย่างภาวนาได้แล้วสวดมนต์เป็นยังไงเพราะว่าเรายังอะไรยังออกเสียงได้ยังพูดได้ออกเสียงได้แล้วก็สวดมนต์ได้เพราะสวดมนต์ก็คือการภาวนาคือการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อที่หลวงพ่อท่านพูดว่าสวดมนต์คือยาทาภาวนาคือยากินที่จริงมันก็รวมกันไปด้วยกันนะทั้งทาทั้งกินนั่นเลยไหมใช่ไหมทีนี้ภาวนานี่หมายความเมื่อสวดมนต์แล้วจิตในน้อมนึกไปถึงคำสวดมันก็แล้วมันก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาความจริงแล้วถ้ารวมความแล้วเมื่อจิตรวมแล้วมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเพราะศีลนั้นคือความสำรวมสังวรระวังศีลจริงๆไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10ศีลทั้ง127หรือศีลนะ311ของภิกษุณีอะไรแบบที่ว่านะศีลจริงๆแล้วคือศีลสมาธิปัญญาอันนั้นคือศีลคือการสำรวมระวังที่เรากำลังสวดมนต์เรากำลังทั้งใจทำอะไรแล้วศีลจริงๆก็คือสัมมันสำนึกของเราคนที่เราถ้ามีสัมมันสำนึกมีวุฒิภาวะอยู่ตรงนั้นมันเกิดศีลขึ้นในตัวฉะนั้นศีลคือการสำรวมสังวรระวังเห็นไหมศีลในบางทีเขาแปลว่าศีลาก็ใช่ไหมแปลว่าศีลาคือความเข้มแข็งนั่นเองนะคนเรานี่ต้องรู้จักวุฒิภาวะอะไรบาปบุญเนี่ยมันไม่ต้องไปนับแปลหนึ่งศีลห้าศีล8ศีล10ศีล227อะไรเขาจึงบอกว่า
ถ้าเป็นสาธุชนต้องมีสัมมาสำนึกถ้าเป็นพระสุสงฆ์ก็ต้องมีสมณสัญญาใช่ไหมแล้วนึกถึงว่าเออวุฒิภาวะเรามีฐานะหน้าที่อะไรนั่นก็เป็นตัวศีลแล้วพระก็มีสมณสัญญาแล้วถือว่าเออเราเป็นสมณะเราเป็นพระเรามีหน้าที่อะไรฮะอันนั้นก็คือตัวศีลเมื่อเรานะนอนสวดมนต์เราลุกไม่ไหวนะสวดมนต์ก็กล่าวคำว่าสวดบทอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณดังนั้นมันเป็นการสาธยายเพื่อให้จิตใจเราร่วมรู้อยู่กับการสวดมนต์นะมั้ยทําให้เกิดสมาธิเกิดสติขึ้นมาจะถือว่าเป็นความคลั่งหรือความประสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อน้อมเข้ามาแล้วจิตใจรวมรู้อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันก็เกิดบุญเกิดภาวนาใหม่ได้ตรงนั้นนะฮะมันก็ได้นะเข้าใจนะขอบคุณอาจารย์มากมีกำลังก็ตกใจว่าเออทำไมกวดน้ำแห้งไม่ได้มียังไงแล้วก็ปู่ย่าตายายเขาก็บอกว่าเออทำไมกวดน้ำแห้งไม่ได้กวดน้ำแห้งได้ทั้งนั้นแหละโยมก็เออใจดีหน่อยไม่ตกใจใจไม่สะดุ้งไม่ผวาเออกวดน้ำไม่เคยว่าจะโยมบางทีนะอาจารย์นะกลัวจะน้ำแห้งบางคนเข้าไปทำบุญเขาก็มาถามเหมือนกันบอกว่ากลัวไอ้นี่บางทีทำบุญไปแล้วยังไม่ได้กวดน้ำทำไงกวดทีหลังได้ไหมบอกก็กวดทีหลังก็ได้เมื่อไหร่น่ะมันคนที่มีแบงค์มีเงินน่ะเราจะใช้ตอนไหนได้นั้นแหละเห็นไหมใช้ตอนยาเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนก็ยังได้เลยมันมีที่ตู้ ATM อยู่ในตัวแล้วมันมีตังค์อยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วอ่ะมันจะไปจ่ายไปให้ใครตอนไหนก็ได้เขาจะมาขอแล้วมันรับได้หมดอ่ะฮะสาธุโยมนะเข้าใจนะสบายใจหน่อยล่ะอาจารย์เอ้ยโยมสบายใจหน่อยล่ะสบายใจเนี่ยโทรมาถามคุยกับอาจารย์เนี่ยสบายใจโล่งใจได้ไม่เคยใจก็ไม่ใจคอก็ไม่ค่อยจะดีก็โยมปฏิบัติมาตั้งอายุ12จนนี่73แล้วเนี่ยทำมาตลอดไม่เคยขาดสายบาตรไม่เคยขาดทุกเช้าการนั้นก็ทำไปชีวิตของเราไม่รู้จะอยู่ได้เท่าไรอ่ะไม่เป็นไรโยมอยู่ได้เท่าที่อยู่แล้วกันนะอยู่แล้วรู้นะว่าเราควรทำอะไรให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่พึ่งเป็นระเบียงนะฮะขอบคุณใจมากนะเขาบอกว่าทำบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองฝากไปนะครับในเรื่องของบทใช่ตอนนี้ก็ความเข้าใจเนาะครับก็อาจจะที่เขาคิดไปอย่างนั้นก็อาจจะเป็นนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารก็กวดน้ำไปให้หมู่ญาตินะที่เราถือประเพณีที่ว่าตรวจน้ำนะอุทิศไปให้ผู้ตายบุพเพตพีทำบุญโดยที่ให้ผู้ตายอะไรเงี้ยที่จริงมันก็ไม่ต้องจำเป็นถึงขนาดให้มันมีบุญอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันมีบุญก็แบ่งให้บุญมันไม่ใช่น้ำกินเนี่ยนะมันเป็นน้ำใจอ่ะไหมบุญคือน้ำใจหรือน้ำกินนะใจครับนั่นไม่มีน้ำใจให้ไม่ได้ท่านก็นี่ที่แม้แถลงน้ำใจก็ไร้น้ำกินใช่ไหมก็แบบนั้นที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าคนเข้าใจว่าต้องน้ำเอาน้ำนี่ไปผมบอกมันเป็นกระแสจิตไม่ใช่กระแสน้ำใช่ไม่เป็นกระแสจิตนะครับผมขอการพ่อครับพอดีพี่สายเข้าจากกรุงราชสีมายมสุขเจริญพรกับการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อถามอะไรเอ่ยจะถามว่าลูกทำวัดเย็นพร้อมกับวิทยุทุกวันแต่บางวันลูกเหนื่อยลูกรอดสวดในใจอย่างเงี้ยค่ะจะตายไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่เหนื่อยลูกก็สวดออกเสียงถ้าเหนื่อยลูกก็สวดในใจพร้อมพระที่ทำวัดเย็นวัดเช้าเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าตรวจมนต์ในใจครับตรวจตามไปเสียงครั้งเหนื่อยก็สวดในใจแต่ตามที่พระสวดอยู่ครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราสวดในใจเราออกเสียงไม่ค่อยไหวว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าออกเสียงไม่ถนัดแล้วก็สวดในใจตามไปหรือแม้แต่เราไม่ออกเสียงเลยหรือว่าเราฟังพระท่านสวดไปแล้วก็น้อมไปตามที่คำสวดของท่านนั่นนะมันก็ได้กุศลแหละฮะ
น้อมไปตามคำสวดให้มีสมาธิเออพระท่านสวดอะไรอ่ะให้จิตจดจ่อไปตามเนื้อหาสาระที่พระท่านสวดอักขระพยัญชนะหรือแปลความหมายให้รู้ให้เรารู้ความหมายอะไรมันเป็นความขังและความคิดหรือความเข้าใจนั้นมันก็ทำให้เกิดกุศลนะครับเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสงบขึ้นได้ใช่ไหมเข้าใจไหมโยมถึงเราไม่ออกเสียงเลยเราทำจิตใจให้น้อมไปตามคำสวดนั้นใช่ไหมเหมือนที่เขาฟังธรรมสมัยครั้งพุทธกาลที่มีเยอะที่ว่าเขาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้ยังไงเขาฟังไปตามธรรมที่พุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สอนนะที่สอนหรือว่าสวดเมื่อน้อมไปตามธรรมนั้นสามารถจะบรรลุธรรมเข้าใจถึงธรรมะได้แต่ก็เยอะไปที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะก็ดูที่เบื้องต้นที่พูดว่าพระอัสสชิที่เป็นอัครสาสาวกในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่แสดงธรรมหรือว่าพูดให้ที่จริงก็พูดนะไม่ได้แสดงหรอกพูดให้พระสารีบุตรหรือว่าพระอุปติสสะในขณะนั้นก็ถามก็ตอบคุยกันธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรศาสดาของท่านสอนอะไรก็บอกว่าถึงใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปดับที่แก้ต้นเหตุนั่นจะว่าเหตุของสุขหรือทุกข์อะไรก็มาจากเหตุทั้งนั้นไปดูตรงนั้นแค่พูดแค่นั้นพระสารีบุตรมีเขาเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ที่มีการศึกษามามากค้นคว้ามาเยอะอะไรฟังขนาดนั้นก็ยังได้บรรลุธรรมเลยใช่ไหมฟังแค่นั้นนะอย่าว่าแต่ไปสวดแล้วก็ฟังสวดสอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราน้อมไปเนี่ยมันก็เข้าใจได้ฉะนั้นที่บอกว่าสุดสูสังระพเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีแล้วทำให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาก็คือเกิดบุญกุศลรู้จักอะไรบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยรู้จากการละทุกข์ละโทษอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรก็สามารถจะสาวไปถึงสาเหตุนั้นแล้วที่สวดนั้นมันมีบทพุทธคุณธรรมคุณหรือบทของการประพฤติปฏิบัติอะไรมีหมดนะฮะในมงคลสูตรเนี่ยฮะมีหมดเลยนะมงคล38นะเขาถึงนิพพานเลยนะฟังแล้วถ้าปฏิบัติได้งั้นเป็นนิพพานเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยไหมใช่ครับลูกขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะเข้าใจนะค่ะเอาก็พยายามที่จะพูดให้ญาติโยมเข้าใจกันเยอะๆจะได้เข้าใจเรื่องศาสนาถูกต้องอะไรเงี้ยยังไม่ถูกต้องเยอะอะไรเงี้ยไปทำบุญตามวัดตามวาอะไรกันเนี่ยบางทีก็นู่นไปใส่บาตรแล้วก็กลับไม่ได้รับศีลฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยไม่ได้มีการปุจฉาวิสัชนาอะไรกันเลยเนี่ยก็ได้แต่ให้ทานให้ทานแม้แต่เรื่องศีลก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจถึงแม้จะมารับศีลเองก็เมื่อไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้สมาทานแค่วาจาเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นแค่วาจาบางคนบางท่านยังไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วฮะใช่ครับบางคนเข้าวัดยังไม่เข้าไม่ถึงวัดไม่ถูกวัดแล้วครับไม่รู้เข้าตัวไปในวัดปฏิบัติอย่างไรเข้าไปถึงแต่วัตถุไม่ได้เข้าถึงวัดปฏิบัติก็คือว่าไม่เข้าถึงวัดธรรมไงใช่ไหมเยอะที่เป็นอย่างนั้นนะฮะบางทีเดี๋ยวไว้ทำไมคนเข้าวัดยังบางทีไม่เข้าใจเรื่องของศีลธรรมบางครั้งทำไมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วเป็นเพราะอะไรฮะเพราะเข้าไม่ถึงวัดธรรมฮะจึงว่าวัดปฏิบัตินี่สำคัญนะวัดวัวแหวนไม่ต่อเต่ารอเรือนะกิจวัตรที่ต้องประพฤติปฏิบัตินะฮะที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเข้าไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรไหว้พระแล้วก็กลับแล้วเนี่ยมันอันนั้นได้แต่ละวัฒนธรรมได้ความศรัทธาแต่ไม่ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เข้าใจขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขสบายดีอยู่หรือยิ่งอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเวทนามันก็แก่กล้าโทมนัสเวทนาต่างกายเจ้าค่ะถ้าทำไอ้เขาเรียกว่าเวทนาแก่กล้าคือธรรมะแก่กล้าไงนั่นแหละเวทนาก็คือตัวธรรมะตัวธรรมะก็อยากเติมธรรมะให้แก่กล้านะเจ้าค่ะจะได้ช่วยบรรเทาเวทนาได้ประคองชีวิตของลูกต่อไปเจ้าค่ะอุ้ยวันนี้กดถึงหลวงพ่อตั้งหลายครั้งกว่าจะโทรได้ลูกเลยลืมคำถามไปเลยเจ้าค่ะลูกรู้สึกปิติใจอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อไม่ทิ้งพวกเราแล้วก็ยังเมตตามาให้ธรรมทานในวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกแก่แล้วอ่ะ80กว่าปีเอสที่อัพแล้วเจ้าค่ะ ไม่รู้ว่าจะได้โทรมาถึงหลวงพ่ออีกสักกี่ครั้งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
วันนี้ก็เลยโทรมาเช่นเดิมเจ้าค่ะคือโทรมาขอโอวาทขอกำลังใจจากหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าเนี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อพอนั่งปุ๊บมันก็นิ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็นิ่งลูกก็ดูความนิ่งเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวสัญญาเจตสิกมันก็โผล่ขึ้นมาเช่นที่หลวงพ่อชันชัยเคยสอนนะเจ้าค่ะว่าอะไรชัดปรากฏชัดก็ดูไอ้ตัวนั้นนะนะเจ้าค่ะลูกก็ดูมันเสร็จแล้วมันก็หายไปอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวบางทีความจำสัญญาตัวอื่นโผล่ขึ้นมาอีกท่านหลวงพ่ออุดมเคยบอกว่าเจริญสติให้ถี่สูงสูงขึ้นสิให้จะได้รวมจิตช่วยกำจัดนิวรณ์ลูกก็ทำตามอ่ะเจ้าค่ะข้อธรรมะที่ลูกจำไว้แล้วมันโผล่ขึ้นมาตอนที่จิตว่างเช่นนี้เรียกว่าธรรมะผุดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อชาญชัยเคยสอนใช่ไหมเจ้าคะเจ้าคะหลวงพ่อทุกวันนี้ลูกก็พยายามกำหนดเจริญอิริยาบถให้มากขึ้นนะเจ้าคะลูกก็รู้สึกว่าลูกก็มีสติเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงไม่ว้าเหวเดียวดายแม้จะอยู่ตัวเดียวคนเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อเมตตาให้กำลังใจลูกด้วยนะเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะนมัสการลาจะเริ่มต่อก็ปัญญาที่ปรากฏเกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องภาวะธรรมที่เราปฏิบัติเขาเรียกว่าอุทานธรรมอุทานธรรมที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นสัญญาก็ทำให้เราพินิจพิจารณาคือมันก็เป็นเครื่องเตือนว่าถึงที่เราเคยผ่านในการประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติในการพินิจพิจารณานั้นอาจจะกลับย้อนกลับมาเตือนเป็นอุทานธรรมดังที่กล่าวนะแล้วก็พิจารณาไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นไตรลักษณ์เป็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอันนั้นก็คือภาวะธรรมเราต้องพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านั้นก็มาเตือนให้เราเกิดกำลังใจว่าเราเคยผ่านมาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นให้เรียนถึงสัจจะของความเป็นจริงอย่างนั้นนั้นเราก็ต้องเจริญสติแบบที่เคยแนะนำไปนั่นนะถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันสิ่งเหล่านั้นจะผ่านกลับมาอีกหรือว่าเกิดมาย้อนแล้วย้อนอีกกลับแล้วกลับอีกอะไรเนี่ยเราพิจารณาไปถ้าเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสัญญานั้นแต่สัญญานั้นไม่ใช่ไม่ดีเป็นเรื่องกุศลจิตเหมือนกันใช่ไหมเป็นทำให้เราเกิดปัญญาเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นมาเตือนให้เราต้องทำต่อไปใช่ไหมสิ่งเหล่านี้จริงใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำให้มันก้าวหน้าให้พัฒนายิ่งขึ้นไปนะแล้วก็พยายามนะโยมนะอย่าไปท้อแท้ต้องทำให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องทำให้เป็นถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราอะก็เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะภาวนาจนวาระสุดท้ายใช่ไหมท่านยังมาเตือนพระภิกษุเราตถาคตเป็นผู้ไม่ประมาทนะเราตถาคตระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะอานนท์เธอยังนึกถึงความตายวันละ7ครั้งเธอยังประมาทตอนนั้นพระอานนท์เป็นแค่โสดาบันนะ7ครั้งวันละ7ครั้งเธอยังประมาทอยู่เราตถาคตนั้นนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือท่านปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไงแม้แต่เป็นอริยะบุคคลแล้วนะแต่นะโยมอย่าไปท้อแท้นะทำไปเถอะนั่นมันดีมีอุทานธรรมสัญญาเกิดขึ้นนะที่แนะนำไปให้ปฏิบัตินั่นนะฮะมันเป็นข้อเตือนสติอ่ะเราอยู่กับธรรมะเนาะครับที่ว่าการนาเป็นนะอนุโมทนาครับขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรียมยุพินเจริญพรค่ะการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะจ้าเจริญสุขค่ะยมมีอยากจะปรึกษาธรรมะนิดนึงอะค่ะฮัลโหลค่ะถามได้เลยค่ะได้ยินคือว่าโยมก็ปฏิบัติธรรมมานะคะแต่ว่าไม่ได้ไปนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ปฏิบัติตามวัดนะคะแต่ว่าคือโยมก็ชอบฟังเทศน์ฟังธรรมตักบาตรทำให้ทานแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็รู้สึกว่าทีแรกก็โยมก็แบบว่าการทำทานเนี่ยเราก็รู้สึกว่า
ันปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าขนลูกขนพองอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอต่อมาเรื่อยๆคือพอโยมกลางคำเข้ามาแล้วก็คราวนี้เหมือนกับว่าพอเสียงมันกระทบที่หูแล้วก็อ๋อเราก็รู้ว่าอ๋อเสียงมันกระทบที่หูพอตาเห็นมองเห็นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปบัญญัติว่าเป็นต้นไม้นะคะแต่ว่าคือแบบว่าคือมองเห็นนะคะก็คือสัมผัสว่าอ๋อตาเรามองเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วพอต่อมาก็เหมือนกับว่ายอมว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าพอเรามาเหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจหรือมันเป็นความอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะคือว่าพอมีความทุกข์อะไรเข้ามาในชีวิตเราในชีวิตตัวโยมเนี่ยนะคะเราก็สามารถรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นทุกข์นะแล้วก็อ๋อเราจะทำไงให้ความทุกข์ตรงเนี้ยมันหายไปแล้วต้นเหตุมันคืออะไรของความทุกข์เนี้ยแล้วคราวนี้พอโยมปฏิบัติอย่างนี้แล้วคราวนี้เหมือนกับว่าความศรัทธาที่บอกว่าโยมเคยทำบุญแล้วก็ขนลุกขนพองหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็หายไปอะค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกแบบว่าเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างอะแบบว่าเฉยๆเหมือนกับว่าความทุกข์เข้ามาเราก็เฉยๆอะไรเงี้ยพอความสุขเข้ามาเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นความสุขเราก็เฉยๆเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะก็เดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะตามนวัตกรรมค่ะหลวงถ้ามันรู้เรารู้แล้วเฉยได้แต่ให้ความรู้มันอยู่ปรากฏอยู่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ทำต่อไปนะอะไรเกิดขึ้นถ้ารู้เราเฉยได้มันก็ได้ดิฮะมันก็ใช่ตรงนั้นต้องทำตรงนั้นก็พยายามเจริญสติให้มันรู้เฉยต่อเนื่องกันนะฮะมันก็จะเจริญก้าวหน้าเราจะพิจารณาหรือว่ากรรมบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ต้องการให้มันรู้เราเฉยได้นะถ้ารู้เราเฉยนะแสดงว่าจิตมันไม่ไปสร้างอุปทานไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดความชอบใจไม่ชอบใจนะเห็นไหมถ้าไอ้สิ่งที่มากระทบกระทั่งความชอบใจไม่ชอบใจเรารู้แล้วเฉยได้มันก็จิตใจมันก็เป็นสุขเพราะมีอุเบกขาเกิดขึ้นนะนั่นก็พยายามทำไปก็แล้วกันเห็นไหมพยายามทำให้มันเจริญยิ่งใจให้มันเฉยได้นานๆและให้มันเฉยมากกว่าฉุนก็แล้วกันอ่ะถ้าเป็นคารวะนะแต่ฉุนมันมากกว่าเฉยเนี่ยมันจะแย่นะอารมณ์มันจะแปรปรวนมากแต่ถ้าเฉยมากกว่าฉุนนี่แสดงว่ามันดีขึ้นนะฮะมันขยับเลื่อนฐานะของการประพฤติปฏิบัติเพิ่มขึ้นดีขึ้นก็ทำกันต่อไปนะครับผมเขากระครับพอดีมีสายเข้าจันทร์นครราชสีมาเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะจ้ะอยากทราบว่าเวลาเราสวดมนต์แล้วปฏิบัติธรรมทุกครั้งเนี่ยแล้วเราแผ่กุศลเนี่ยเกิดแบบลูกเราดื้อๆอยู่อย่างเงี้ยเราอธิษฐานจิตแผ่อุทิศให้เขาจะรับได้เขาได้รับไหมคะก็มันก็ถ้าไอ้แผ่อย่าแก้เขาดื้อแล้วเราย้อนถึงอดีตของเราเคยดื้อกับพ่อกับแม่หรือเปล่าเราเองอ่ะเคยค่ะฮะเคยไหมค่ะเคยอันนี้ไงลูกก็มาไอ้นะมาแก้เผ็ดแก้ลำเราเป็นบุพกรรมของเราเหมือนกันเห็นไหมใครทำกับพ่อกับแม่ไว้อย่างไรก็ลูกก็จะต้องมาทบตอกทบเอ๊ะเขาเรียกอะไรทบดอกทบต้นน่ะนะเอาดอกมาเป็นต้นอีกไงใช่ไหมเราก็ต้องทนหน่อยนะค่ะแต่ว่าเราก็ตอนนี้เราหันมาปฏิบัติแล้วค่ะอาจารย์พอเรามาปฏิบัติสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็แผ่อุทิศกุศลเนี่ยก็พยายามตั้งใจทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นก็แล้วกันให้ลูกทำเป็นมันจะได้แก้ได้นะนายโยมต้องพยายามหน่อยไอ้นี่เรามาสวดมนต์มาภาวนามาแก้ตัวแล้วแก้ใจแก้นิสัยแล้วมาทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นนะเดี๋ยวลูกก็ทำเป็นมันก็เปลี่ยนไปเองฮะปุพพกรรมนั้นก็ลดลงเพราะมันได้แบบอย่างที่ดีไงค่ะแต่ตอนนี้หันมาดูแลแม่แล้วค่ะดูแลแม่อย่างดีเลยดีแล้วดีแล้วนะมาแก้ตรงนั้นแหละมันก็จะช่วยได้นะมาทำให้เขาดูนะไม่ใช่ไปพูดให้เขาฟังนะค่ะมาทำให้เขาดูอย่างนั้นแหละมันจะได้ขังจะศักดิ์สิทธิ์หน่อยลูกจะได้ทำตามหน่อยไปพูดให้เขาฟังไม่ได้ทำให้เขาดูเลยมันก็นะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่คิดเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกเพราะพ่อแม่ยังไม่ทำให้ดูเลยนะค่ะก็เหมือนมีเรื่องเล่าที่บอกว่าอะไรฮะไอพอแม่แก่แล้วคนจีนนะชื่ออามาเป็นอามาเนี่ยแก่เป็นแม่ของสามีไงไอ้ภรรยาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบคนแก่ไหมไม่ชอบคนแก่คนแก่ก็งกเงินอะไรอย่างเงี้ย
ก็พอไปกินเนี่ยไปกินข้าวร่วมโต๊ะอะไรกันก็เปื่อยเปื่อยก็ธรรมดาคนแก่มือเมินมาก็สั่นอะไรภรรยาก็ไม่ชอบใจฮะไม่ชอบใจเวลาไปกินอาหารทานอาหารอะไรกันก็ให้แยกโต๊ะไม่ให้มากินร่วมกันรู้สึกว่ามันจะกินไม่ลงอะไรเงี้ยนะรังเกียจอะไรเงี้ยไอ้นี้ชามก็ตกแตกอยู่บ่อยๆเพราะว่าอะไรมือสั่นนะตัวชามก็ตกแตกก็เอาชามบินๆที่ไม่มีราคาอะไรไปให้อาม่าเนี่ยกินประจำเลยทีนี้ไอ้ลูกของตัวเองมีลูกอ่ะลูกชายก็มาดูกิริยาของแม่เออแม่เรานี่อาม่านี่ต้องเอาชามเก่าๆแล้วไปนั่งโต๊ะอื่นแล้วก็ชามก็บินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาดูลูกชายนี่ก็เป็นไอ้ก็เป็นลูกชายที่ค่อนข้างจะสังเกตแล้วเป็นอัจฉริยะหน่อยแล้วนะรุฉลาดนะฮะเอ๊ะวันหนึ่งเขาจะอาม่าก็ร้องไห้น้ำตาไหลดูเนี่ยมันนึกถึงลูกชายเราเลี้ยงมาด้วยความทนุถนอมใช่ไหมแต่กาลินไม่ให้ตายไล่ไม่ต่อเหมือนโบราณว่านะแต่ว่านี่พอเราแก่แล้วเนี่ยดูไปเชื่อภรรยาก็รังเกียจเรานะให้มานั่งโต๊ะอื่นไม่ให้ไปร่วมโต๊ะอะไรประเภทนั้นเห็นไหมทีลูกเห็นลูกชายของเขาก็เห็นนะเด็กๆอ่ะก็ดูเออเนี่ยเขาจะแก้ลำแม่เขายังไงทีนี้ก็บอกว่าเห็นนะอาม่านี่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกินข้าวไปพออาม่าเดี๋ยวเนี้ยทำอย่างนี้นะเดี๋ยวพอตักข้าวให้อะไรให้ม้านี่แกล้งทำไอ้ชามมันตกแตกเลยนะเห็นไหมโอ้ทีนี้ไอ้อาม่าก็ทำตาหลานของตัวเองอะทำชามตกแตกไอ้ภรรยาแม่ของเด็กนั้นก็บอกว่าอย่ากลับไปด่าจะเด็กนั้นก็พูดพลางมาบอกว่าเนี่ยม้าไม่น่าอาม่าไม่น่าจะทำแตกเนี่ยถ้วยแตกๆเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพอแม่แก่แล้วจะเอาไปให้แม่กินเหมือนกันไม่ทำแตกตกแตกจะได้ทำบินอย่างเงี้ยโอ้โหแม่สะอึกมาแทนที่จะไปด่าอาม่าก็ไม่กล้าด่าคิดในใจเอตามันเนี่ยมันจะย้อนกลับมาถึงเราหรือเปล่าเนี่ยลูกคิดอยู่แล้วนะว่าเราแก่เป็นอาม่านี่มันจะเอาชามให้เก่าๆอีกบินเนี่ยเรากินในข้าวอีกแล้วมันเนี่ยใช่ไหมคิดได้เลยตั้งวันนั้นเลิกเลยอะโยมใช่ไหมเลิกตั้งแต่เมื่อเป็นนะคะเชิญค่ะแม่ร้องไห้เหมือนกันตอนสมัยรุ่นๆนะคะเออนั่นแหละกลับมาก็นึกถึงตรงนี้ก็เลยมาดูแลแม่ตอนนี้แม่ก็คือภูมิใจว่าที่เรามาดูแลท่านจ้ะพอตอนนี้คือรู้พยาบาลอะไรทุกอย่างเลยค่ะเวลาเป็นแกป่วยอะไรหรือแต่แกจะคออยู่คนเดียวทีนี้มาลูกก็ยังไม่ยอมฟังเพราะมันอยู่กันคนละที่อะค่ะค่ะตอนนี้ว่าเขาก็เห็นอยู่ว่าเราไปดูแลยายตลอดเนี่ยเขาก็มองอยู่แต่ว่าเขาก็ยังดื้อของเขาอยู่เขามาสวดมนต์นั้นนี่ไปบ้านก็สวดมนต์ให้แม่ฟังแม่ก็ได้ฟังทุกวันแค่ว่าจานแล้วมีความเพียรอดทนในเดี๋ยวกำลังดื้อของลูกก็จะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมากำลังดื้อมันก็ดีเองอะใช่ไหมค่ะเราต้องมาแก้เนี่ยเราต้องมาแก้ใจเราแม่ถือโทษถือโกรธเขาเออเนี่ยเป็นกรรมที่แม่เคยทำกับนะฮะกับยายกับย่าอะไรก็ว่าไปอ่ะนะเออกรรมนี้ก็ชดใช้กันให้เป็นอโหสิกันเนี่ยเราก็ทำดีให้ลูกดูแล้วกันนะมั้ยเนี่ยมันก็จะค่อยแก้กันไปถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกอันนี้เป็นตัวแปรทีนี้ลูกยังดื้อมันก็ไม่ดื้อไม่หายดื้อจนปัจจุบันทันด่วนหรอกบางทีมันใช้เวลาบางทีรุ่นเด็กไม่ดื้อพอรุ่นโตบางทีเขาไปมีครอบครัวแล้วหายดื้อก็มีเห็นลูกศิษย์หลายคนเหมือนกันแม้ครับตอนที่ไม่มีครอบครัวดื้อกับพ่อกับแม่พอมีครอบครัวแล้วมีลูกของตัวเองแล้วทีนี้หายดื้อเลยนึกถึงพ่อถึงแม่มาบอกว่าหลวงพ่อผมทำกรรมไว้เยอะนะดื้อกับพ่อกับแม่ลูกผมเริ่มจะดื้อเหมือนกับผมเหมือนกันแล้วเนี่ยนะเออบอกว่านั่นเป็นกรรมของเธออะไรเงี้ยนะเธอต้องแก้กรรมต้องไปชดเชยชดใช้รับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีไม่งั้นเนี่ยเธอก็จะต้องไปเสียใจเหมือนพ่อแม่เสียใจกับเธอนั่นเองนะฮะเขาบอกเขาอย่างนั้นเพราะว่ามันดีเราเห็นผลในปัจจุบันมันต้องไปรอพบหน้าภูมิหน้าหรอกเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วการเดี๋ยวนี้มันไวนี่จะไม่ไวหรอกยิ่งยุคโซเชียลนะนี่ก็ยิ่งไวใหญ่เลยการเห็นผลเลยนะเห็นไหมอย่างนี้ไวมากเลยเห็นไหมไปทำอะไรไว้แหมว่องไวเลยเกินรู้ก็ทันเร็วแหละนะใช่ไหมรู้ไวเลยเนี่ยปัญหาเกิดไวเลยเพราะอะไรมันสื่อกันไวไงจะดีหรือเสียนี่ก็เสียแต่แปลกจริงๆสื่อเนี่ยดีๆไม่ค่อยจะมาลงอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยชอบมาแชร์กันจริงๆเหรอฮะเรื่องไม่ดีอ่ะบางทีวางไม่ได้สับจับมากระเดียดแชร์กันไปเนี่ยไม่ถูกต้องนะถูกต้องไหมทีนี้จะมันต้องเอาเรื่องที่ถูกต้องมาแชร์กันทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับเออเนี่ยสำคัญเป็นการบางทีบางคนจะไปเข้าใจผิดได้ คนที่ไม่อะไรฮะไม่มีประสบการณ์นะฮะไม่มีเหตุผลก็จะเชื่อกันไปแกก็เชื่อไปเลยบางทีมาเล่าให้ฟังเออเธ
เธอนี่ไม่เชื่อนี่เป็นหลอกแล้วมันหลอกหลวงพ่อหลอกกันฮะแบบนี้หลอกไม่ใช่หรอกนะก็หลอกไปต้มไปแกงทั้งนั้นลักษณะอย่างนี้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ยังต้องบอกแล้วว่าจริงๆเราก็เป็นคนแก่เหมือนกันนะผ้าแก่นะโกนมองกันเลยผ้าแก่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังใส่ใจทุกสนใจเรื่องสังคมเรื่องของพระเรื่องของญาติโยมก็ต้องช่วยกันสอนช่วยกันแนะนำช่วยกันเตือนสตินะเพราะว่าเรายังอยู่ในมีหุ้นส่วนในบริษัทสี่ใช่ไหมนะฮะต้องมีหุ้นส่วนไหมเราเป็นชาวพุทธแสดงว่าเรามีหุ้นส่วนอยู่ด้วยฮะบริษัทเดียวกันฮะเดี๋ยวเรากลัวจะเสียหุ้นเสียส่วนไปไงเราก็ต้องรักษาหุ้นรักษาส่วนเอาไว้เดี๋ยวจะบทหุ้นบทส่วนอะไรไปไงเนี่ยเพราะเรามีส่วนนะฮะมีส่วนทั้งดีและไม่ดีนั้นด้วยมีส่วนทั้งบุญทั้งบาปในพุทธศาสนานี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับนั้นเราก็ต้องเตือนกันฉะนั้นที่พุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุต้องเตือนกันหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องตักเตือนกันใช่ไหมต้องว่ากล่าวกันทำให้กันเหล่านั้นพ้นทุกข์หรือพ้นโทษแม้แต่พระก็ต้องบอกว่าเธอต้องว่ากล่าวกันเตือนกันให้พ้นจากอาบัติใช่ไหมจะมีไหมใช่ครับในความว่าอย่างนั้นต้องเตือนกันก็เลยต้องภาวนาแต่ต้องภาวนากันญาติโยมก็ต้องภาวนากันเหมือนกันนะต้องเตือนกันที่จริงสามีภรรยาหรือลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องภาวนากันด้วยเหมือนพระที่ภาวนาก่อนจะเข้าพรรษาอะไรเงี้ยรอบพรรษาอะไรเงี้ยต้องภาวนากันไว้นะจะต้องว่ากล่าวกันตักเตือนกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะคนเราเนี่ยดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเมื่อคนเราเนี่ยดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดแล้วมันก็ต้องมีการที่บทผิดพลาดแล้วบกพร่องอ่ะนะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแม้แต่พระอรหันต์นี่ก็ยังถูกติงถูกเตือนถูกว่ากล่าวเลยนะฮะเหมือนพระจักกุบาลเนี่ยพระจักกุบาลตาบอดเดินจงกรมเหยียบมดเหยียบแมงตายเป็นเบื่อเลยพระปีติเตือนนะว่ากล่าวว่าเป็นพระอะไรเนี่ยไม่สำรวมเดินเหยียบมดเหยียบแมงตายเนี่ยเป็นอาบัติเป็นบาปไปเนี่ยไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้ารู้วารกรรมแต่ก็จะบอกว่าจักขุบาลไม่บาปนะเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเขาสิ้นอาสวะกิเลสเขาไม่มีเจตนาแล้วเขาไม่เป็นบาปหรอกเขาบอดตาเนื้อแต่เขาอะไรสว่างตาในแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นเขาไม่สามารถจะมองเห็นเมื่อเขาไม่มีเจตนาเขาไม่เป็นบาปแล้วเขาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยครับเห็นไหมน่ะครับโอเคครับพอดีในการของเราก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายหมดเวลาลงสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ในการท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมรายการก็สามารถส่งคำถามหรือว่าข้อติชมต่างๆมาได้ที่พระสังฆทานเขียนจดหมายมาได้ผมเลยบุกซองว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการนี้ธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกสายแล้วก็สาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมอยู่ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ตลอดจนสายทุกสายที่โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์พ่อให้ผ่อนเนี่ยเดี๋ยวพิดุนหัววินุนหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ